ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจ ดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกันท่านโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบปัญหาใดที่เราตอบไม่ได้ก็คงจะให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาทางนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมีข้อซักถามมาคุยกันคำถามที่ควรถามก็คงจะเป็นคำถามเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็โทรมาได้นะโยมนะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมใบบัวเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะเมื่อวานที่โทรเข้ามาแล้วรออาจารย์ตอบนะคะพระอาจารย์แต่ว่าคำถามของหนูก็คือว่าอาการอย่างนั้นนะคะที่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ภาพมันขึ้นที่ติดนะคะอย่างเนี้ยจะใช่ตาทิพย์หรือเปล่าแล้วก็เพราะว่าโยมก็ไม่เคยตาทิพย์เจ้าค่ะไม่ทราบว่าตาทิพย์เป็นยังไง แล้วก็ถ้าไม่ใช่ตาทิพย์เนี่ยค่ะจะถามว่าอาการอย่างเนี้ยคืออะไรแล้วทำไมถึงได้เห็นภาพขึ้นที่ติดนะคะแล้วก็พอไปเช็คกับของจริงแล้วมันตรงกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าจิตเกิดจากจิตที่หลอกหรือเกิดจากอะไรจิตดวงนั้นที่ทำให้เรารู้ว่าค่ะแล้วก็จะถามว่าใช่การทรงเจ้าเห็นแบบทรงเจ้าที่เขาเห็นกันหรือเปล่าวะเจ้าค่ะ คือเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนทำสมาธินะเราต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนทำสมาธิเนี่ยคนทำสมาธิเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะมักจะเป็นความเป็นทิพย์ขึ้นมาความเป็นทิพย์ของจิตมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ทำสมาธิมันก็เกิดไม่ได้ทีนี้เมื่อเราทำสมาธิมาเนี่ย ทั้งที่ขณะที่เกิดนั่นแหละเราก็ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรแต่ว่าเชื้อของสมาธิมันติดอยู่มันค้างอยู่ทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สองภาวะสองมิติมิติหนึ่งก็คือตาเนื้อเราก็เห็นมิติที่สองก็คือตาในเราก็ซ้อนกันเห็นกันฉะนั้นมันเป็นทิพย์ของจิตมันเป็นเรื่องปกติของการที่เรารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์นั่นแหละนะอันเดียวกันแต่ว่าคนนักปฏิบัติเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะตรงนี้เนี่ยมีเท่าไหร่มันก็มีไปแต่กิเลสเราไม่ได้ละอะไรเลยมันไม่ได้มีผลอะไรกับกิเลสเราเลยแล้วก็ไม่ได้ว่ากิเลสเราจะละได้ตรงนี้มันไม่มีอะไรตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ข้างทางมันทำให้เราได้เห็นความจริงความอัศจรรย์อยู่แต่นั่นก็คือทางผ่านมันเป็นสองข้างทางที่เราผ่านพบเท่านั้นเองแต่จุดประสงค์ของเราก็คือว่าเรามาทำกรรมฐานเนี่ยเรามาละเรื่องของกิเลสแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ละอะไรมันเป็นเรื่องของคนมีกิเลสเนี่ยรู้กันนะกรณีที่ว่า เราทำตรงนี้กับกรณีที่คนเขาทรงเจ้านั้นต่างกันยังไงคนทรงเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าอาศัยวิญญาณที่ความเป็นทิพย์เมื่อเขามีอยู่แล้วเพราะวิญญาณเนี่ยมันเป็นทิพย์อยู่แล้วแล้วก็เข้ามาสู่ใจของคนที่เข้าทรงนั้นแล้วก็ภาวะความเป็นทิพย์ของเขาจึงได้รู้อะไรตรงกับคนที่เขาเรียกว่าตรงกับของจริงแล้วก็คนดวงคนที่มีตาเนื้อเนี่ยรู้ไม่ได้แต่การรู้ชนิดเดียวกันก็คือหูทิพย์ตาทิพย์ได้เพราะว่าจิตเขาคนวิญญาณที่เข้ามาอยู่นั้นมันเป็น
ความเป็นวิญญาณเนี่ยเป็นทิพย์อยู่แล้วทีนี้เราทำสมาธิมันก็เลยว่าจิตเราก็เป็นทิพย์เหมือนวิญญาณมันเป็นภาวะใกล้เคียงกันเป็นทิพย์คล้ายๆกันแล้วก็การรู้เห็นก็คล้ายๆกันแต่เราเนี่ยไม่มีคนทรงเป็นจิตของเราเองแต่คนทรงเนี่ยเป็นจิตอื่นที่เข้ามาอาศัยร่างมันก็เลยว่าจิตเจ้าของไม่ได้เป็นแต่จิตที่อาศัยร่างเป็นทำให้คนทรงนั้นสามารถจะเห็นอะไรที่เขาไม่เห็นกันก็สามารถที่จะสื่อสารกับวิญญาณหรืออะไรที่เขาต้องการนั้นได้โดยที่ว่าผ่านร่างทรงนั้นเพราะมนุษย์จะคุยกับสิ่งที่เล้นลับเนี่ยมันจะต้องผ่านสื่อกลางของใครคนหนึ่งแต่ถ้าเราทำสมาธิเนี่ย ก็จะเป็นเองแต่ทั้งหมดเนี่ยตมาว่ามันเป็นทางผ่านและมันเป็นเรื่องปกติของคนทำสมาธิทั่วไปแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจตรงนี้มีก็มีไปไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่มันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ผ่านไปเราไปหาเรื่องรักคิดกันดีกว่าอย่างนี้เขาจะเป็นลักษณะว่าดอกไม้ข้างทางมันเป็นของอัศจรรย์อยู่สวยอยู่แล้วก็แปลกอยู่แต่มันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วก็บรรดาที่เห็นนอกทั้งนั้นเลยไม่ได้เห็นข้างในตัวเราไม่ได้เห็นเต็บไตไส้พุงเราไม่ได้เห็นกิเลสของเราเลยกิเลสของเรากลายเป็นเรื่องปกปิดไว้ซะอีกนะตรงนี้โยมก็ลองพิจารณาดูมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่คืออำนาจของสมาธิฌานนั่นแหละที่เราทำมันจะเป็นอาการหนึ่งค่ะที่จะถามพระอาจารย์คือว่าช่วงหลังนะคะคือเห็นภายนอกเห็นภายในแล้วเขาก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันที่ยึดมันจิตเข้าฌานออกฌานนะคะพระอาจารย์วิ่งออกมาดูทางอายตนะกับโลกภายนอกเสร็จเขาก็วิ่งกลับเข้าไปแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งกลับไปดูที่จิตเขาก็ไปวนจบด้วยไตรลักษณ์ค่ะพระอาจารย์คือจิตเขาดับเขาเกิดเขาก็รู้ว่าเกิดเขาก็ดูตามสภาวะเกิดเสร็จแล้วเขาก็ดับจบลงมันจะเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันแต่หนูมีอาการผิดปกติตรงที่ว่าไม่ว่าหนูจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติหนูกำลังทำกับข้าวครอบครัวเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแฟนกับลูกหนูเขาก็จะเล่าเรื่องที่ออกไปข้างนอกให้ฟังเนี่ยค่ะพระอาจารย์แต่ในขณะที่หนูทำกับข้าวหูหนูดับค่ะพระอาจารย์จิตหนูจะอยู่ที่กับข้าวแล้วหนูก็จะได้ฟังแต่ว่าเป็นเสียงอย่างเดียวแต่มันไม่มีการแปลสัญญาณว่าเขาพูดอะไรหนูไม่ได้เอาจิตไปแปลว่าเขาคุยอะไรหนูรู้แต่ว่าเขาพูดอยู่พอหนูทำกับข้าวเสร็จหนูจะเดินกลับมาถามเขาว่าเมื่อกี้พูดอะไรหรอพูดให้ฟังใหม่หนูไม่ได้ฟังแล้วบางทีหนูดูหนังหรือว่าทำอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูฟังเทศหรืออะไรเงี้ยตรงอื่นเนี่ยหนูจะดับหนูจะมองไม่เห็นจนหนูบอกแฟนบอกว่าหนูทำงานเป็นขณะเป็นอายตนะเมื่อหนูใช้ตาหูหนูจะไม่ได้ยินตอนนี้หนูจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยหนูก็เลยต้องอธิบายเขาว่าช่วงนี้ฉันอาการถึงเป็นอย่างนี้นะคือถ้าฉันใช้หูตาถึงจะไม่เห็นฉันก็เลยอาจจะบกพร่องอาจจะไม่ได้สังเกตทุกเรื่องแต่มันก็ช่วงนี้มันจะแก้ยังไงอะคะพระอาจารย์ว่าหนูรู้สึกว่ามันเปิดดับเป็นทีขณะเป็นอายตนะแต่ละตัวที่เขาใช้งานกันนะคะคือเราอยู่ที่เราความสนใจมุ่งประเด็นที่สนใจว่าถ้าเราใส่ใจตัวที่จิตเราก็ไม่รับรู้ของข้อพูดกันเพียงได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ความหมายแต่ถ้าเราใส่ใจในเสียงเราก็จะไม่เห็นจิตเราก็เห็นแต่เสียงถึงเรารู้ความหมายคนอื่นอยู่ที่เราให้ค่าขนาดนั้นว่า เราจะตั้งเป้าหมายของจิตไว้อยู่ตรงไหนถ้าตั้งอยู่ในความนิ่งของจิตหรือความว่างหรือเกิดดับของจิตเขาพูดเราก็ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เรื่องในการพูดฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติว่าเป้าหมายของจิตอยู่ที่ไหนมันก็จะรู้เรื่องนั้นเรื่องอื่นก็ตกไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็การที่เห็นว่าจิตเกิดดับนั้นไม่ใช่การเห็นไตรลักษณ์แบบนั้นเขาจะเห็นไตรลักษณ์แบบอื่นไม่ใช่แบบนี้ฉะนั้นการเกิดดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราไปเห็นเขาถึงได้เกิดดับความจริงเราไม่เห็นเขาก็เกิดดับของเขาอยู่แล้วดับจากอารมณ์หนึ่งไปหาอารมณ์หนึ่งดับจากอารมณ์หนึ่งไปหาอารมณ์หนึ่งเราจะให้ว่างก็ได้จะให้เกิดก็ได้มันเป็นเรื่องปกติของจิตฉะนั้นตรงนี้เขาไม่ถือว่าการเห็นอย่างนี้เป็นกายการเห็นไตรลักษณ์ที่ถูกต้องการเห็นไตรลักษณ์ถูกต้องเนี่ย เขาจะเห็นร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเห็นขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าเห็นรูปหลังจากนั้นแล้วเราเห็นรูปได้แจ้งแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเราก็เห็นว่ารูปเนี่ยมีความเกิดมีความดับอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณวิญญาณกันก็เห็นความเกิดดับด้วยเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นคุณเห็นโทษเห็นอุบายออกเห็นปฏิปทาออกเขาเห็นอย่างนี้นะก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์แล้วก็เห็นทางออกเห็นอุบายออกเห็นข้อปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่าเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นถูกทางนะเห็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่เห็นมันก็เกิดดับอยู่แล้ว
ียงแต่ว่าขณะที่เราไม่ได้มองจิตมันก็เกิดดับของมันประจําวันของเขาแต่เพียงแต่เราไม่ได้มองก็ดูเหมือนว่าเขาไม่เกิดดับถ้าเขาเกิดอารมณ์เดียวตลอดเนี่ยมันก็เซ็งแต่คนเราสมมติว่าจิตมันเกิดอารมณ์เนี้ยอารมณ์นี้ตลอดมันไม่เปลี่ยนอารมณ์อื่นฉะนั้นมันเปลี่ยนก็คือว่าเปลี่ยนจากอารมณ์นี้ไปสู่กิ่งหนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งก็เหมือนลิงเนี่ยโหนกิ่งนี้ไปสู่กิ่งโน้นโหนกิ่งโน้นไปสู่กิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการสับเปลี่ยนโหนห้อยโหนไปกิ่งไม้ไปเหมือนอารมณ์มุดจิตก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆมันก็เกิดจากดับอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งเราจะนิ่งก็จ่อมันไปจ่อจดจ้องมันก็นิ่งเข้าไปถ้าเราไม่จดจ้องมันก็ไปเรื่องของอารมณ์เรื่อยๆตามที่มันจะไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราไม่เห็นมันก็เป็นฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของเขาที่เป็นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับว่าเราเห็นไตรลักษณ์อะไรแล้วก็หันเห็นไตรลักษณ์ของเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการละกิเลสอะไรตรงนี้มันไม่ได้ละอะไรมันเป็นความนิ่งของสมาธิฉะนั้นเองนะถ้าโยมจะก้าวไปสู่การรู้แจ้งเนี่ยมันต้องไปอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้มันได้อย่างนี้เท่านั้นแหละแต่ถ้าก็ธรรมดานะว่าโยมทำตรงนี้เนี่ยโยมจะไม่รู้ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งเพราะโยมไม่ได้อบรมเลยก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4หรือการอบรมมรรคเนี่ยมันยังไม่มีแน่นอนเรายังเข้าใจตรงนั้นไม่ได้แต่เราเข้าใจตรงนี้แหละเราเข้าใจแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ใช่มันมีอย่างอื่นอีกทีนี้อย่างอื่นมันยังไม่ปรากฏแก่เราเราก็คิดว่าอย่างเนี้ยเป็นทางที่ถูกต้องของเราแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเราต้องหลากหลายกว่านี้ฉะนั้นสมาธิที่โยมพูดนี่เข้าใจอันนี้มันเป็นฌานแต่ที่เขาเห็นกันมันเป็นญาณแต่โยมมันยังไม่ได้ทำหรอกตรงนี้นะแล้วการทรงสมาธิอยู่กับกายเราอยู่กับจิตเราไม่เอาจิตส่งออกแล้วไม่ว่าเราจะทำอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนหรือทำจิตใดการเคลื่อนการรู้แต่เรารู้อยู่ภายในกายเรารู้อยู่นะปัจจุบันว่าเรากำลังทำงานจิตนี้ตรงนี้จิตกายเราพิจารณาอยู่ในสิ่งที่เราทำจนเราไม่ส่งจิตเราออกไปรับรู้ข้างนอกอยู่เป็นขณะอย่างนี้ค่ะที่หนูมีปัญหาอยู่ค่ะใช่ก็ขณะแต่บางขณะมันก็ไปอยู่ดีแหละแต่เราคุมมันถึงได้อยู่แต่ถ้าเราไม่คุมมันก็ไปฉะนั้นมันก็อยู่แค่นี้เองมันก็ไม่ได้มีอย่างอื่นนอกเหนือนั้นแต่โยมจะรู้แจ้งไม่ได้นะตรงนี้ไม่ใช่รู้แจ้งเพราะโยมไม่มีธรรมชาติอีกอย่างนึงก็จะให้ต่อยังไงคะคือตอนนี้มันเป็นประจำตัวอยู่ตอนนี้ค่ะคือตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าทำสมาธิฌานมันจะอยู่แค่นี้ละโยมมันจะทำอะไรต่อไม่ได้นอกจากโยมต้องวางนี้ทั้งหมดเลยระบบนี้ต้องวางเลยแล้วก็ไปทำอีกระบบหนึ่งทีนี้มีปัญหาว่าเราจะยอมวางไหมเท่านั้นเองเพราะว่าทางนี้แล้วเราเอาทางนี้ไปสู่อีกทางหนึ่งเนี่ยด้วยการเอาทางนี้ไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางคนละอย่างเขาเรียกว่าฌานกับญาณมันคนละอย่างอันนี้มันเป็นฌานแต่ไม่ใช่ญาณทีนี้เราจะเอาฌานเนี่ยแปลงเป็นญาณไม่ได้มันต้องอบรมอีกอย่างก็คือว่าอบรมยังไงโยมต้องวางสมาธินี้ก่อนวางก่อนวางนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ทิ้งไปหมายถึงว่าเหมือนเรามีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนแล้วก็ทำอย่างอื่นก่อนอย่างเงี้ยทีนี้ทำยังไงก็คือเราต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวแต่ต้องออกสมาธิมาทั้งหมดนะไม่ต้องไปดูจิตแต่ดูอาการ32ของเราเนี่ยต้องไม่ใช่ดูการเคลื่อนไหวของการกระทำแบบว่าโยมทำงานก็รู้ว่าทำอะไรอยู่ก็ยุบรู้เดี๋ยวการทำการเคลื่อนไหวของกายก็รู้การทำงานก็รู้อันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นอิริยาบถอันนั้นเขาเรียกอิริยาบถแต่เห็นยังไงที่ว่าเห็นกายเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตัวเองทั้งข้างนอกข้างในนะต้องเห็นอยู่ตลอดรักษาความเห็นไว้อยู่เนืองๆแล้วก็ประคองไว้ไม่ต้องดูที่จิตดูที่กายอย่างเดียวอย่างนี้แหละโยมยังไม่ได้ทำและโยมก็ไม่มีธรรมชาตินี้ถ้าวันไหนวันหนึ่งถ้าโยมทำแล้วโยมจะมาเทียบกับของเก่าเราจะรู้ความแตกต่างทันทีเลยว่าทางไหนคือทางไหนตอนนี้มันยังไม่มีทางเส้นนั้นมันไม่มีคู่เปรียบเทียบฉะนั้นขอแนะนำว่า ให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยเป็นอสุภะหรือร่างสดก็ได้ให้เห็นตัวเองตับไตไส้พุงไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเดียวเห็นภายนอกด้วยภายในด้วยเห็นอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนรักษาไว้โดยที่วางตรงนั้นก่อนถ้าไม่วางมันมาไม่ได้ถ้าโยมทำอย่างนี้ไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีอะไรที่น่ารู้หรือว่ารู้อะไรอีกขึ้นมาอีกเยอะเลยที่เรายังไม่เคยทำเนี่ยจะปรากฏขึ้นเราแล้วก็มาเปรียบเทียบของเก่าว่าเป็นอย่างไร
ลองไปทำดูหน่อยไหมโยมแล้วถ้าสมมติว่าเราแยกธาตุสี่ได้ล่ะคะแยกเคยทำแล้วคือแยกธาตุทั้งสี่ทั้งร่างกายจนถอดจนร่างกายไม่เหลืออะไรเลยถอดออกแต่ละธาตุมากองตั้งไว้ค่ะดังนั้นต้องถอดอยู่เรื่อยถอดบ่อยๆถอดเป็นนิจศีลเลยหรือเปล่าคะถอดอย่างโยมแยกอย่างโยมกับแยกอย่างนี้มันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกันเอาทำแบบโน้นก่อนแล้วโยมจะเข้าใจแบบนี้ที่โยมถอดนั้นมันคนละอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แบบนี้เราไม่ต้องถอดให้มันมีอยู่ตามปกติของเขาให้เห็นเราอีกทีหนึ่งอันนั้นเราจะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงเพราะมันไม่มีธรรมชาตินั้นแหละมันพูดจากเหมือนกันเราต้องทำตรงนั้นต้องทำตรงนั้นก่อนให้มาอยู่แค่กายผิวแล้วจับกายรายละเอียดของกายให้แก่มใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ผิวไม่ได้ต้องลึกเลยต้องตับไตไส้พุงเลยมันต้องเห็นขนาดนั้นแทนที่หนูจะทรงสมาธิไว้ในจิตหนูย้ายสมาธิหนูมาไว้ที่กายแทนแล้วสำรวจกายชั่วตัวแทนใช่ไหมคะแล้วทรงไว้ในใจใช่ในกายแต่ว่าต้องในลึกเลยนะไม่ได้ว่าในผิวนะไม่ได้ในผิวไม่ได้มันเป็นอิริยาบถไปได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าทำอย่างนั้นน่ะแล้วก็รายงานผลมาก็แล้วกันแต่ต้องทรงให้เราเป็นผีเคลื่อนที่ศพเคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบนั้นหรือเปล่าคะพระอาจารย์ถูกต้องอย่างนั้นเลยโยมอย่างนั้นเลยต้องวางตรงนั้นก่อนถึงจะไปได้ถ้าทำอย่างนี้นานเขาเหมือนเราผีท่าซากผีทั้งวันทั้งคืนโยมลองทำดูแล้วโยมจะมีอะไรแปลกกว่าที่เราเคยทำนั้นอีกแล้วมีอะไรดีกว่านั้นอีกแล้วโยมจะรู้ว่าการเห็นแจ้งกระไตรลักษณ์เนี่ยมันจะคนละอย่างกันในที่ว่ากล่าวไปแล้วแต่ถ้าเราทำธรรมชาตินี้เราโยมรู้เลยอย่างโยมถ้าเข้าใจนั้นถูกต้องทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยววันหลังคุยเดี๋ยวโทรมาก็ได้เนาะขอบคุณพระอาจารย์มากที่ต่อยอดกรรมฐานให้นะเจ้าค่ะได้ก็มีคำถามครับคำถามเข้ามาจากบ้านครับพระอาจารย์จากโยมเนื้อน้องครับนนทบุรีครับ ถามว่าโยมพิจารณาเกศาโลมานขาทันตาตะโจพอพิจารณาแบบนี้ก็รู้สึกเบื่อเจ้าค่ะจึงหันมาพิจารณาอสุภะแทนแบบนี้จะได้หรือเปล่าจ๊ะได้อยู่แล้วผมจริงแล้วเนี่ยพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังกับพิจารณาสุภะนี่มันเครือเดียวกันเขาเรียกว่าปีกย่อยขยายความแล้วก็คืออสุภะอสุภะเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเน่าเป็นอืดเป็นพองอย่างเดียวอสุภะแบบสดอสุภะแบบเน่าก็คืออสุภะทั้งสิ้นอสุภะแปลว่าไม่งามแบบไหนล่ะไม่งามแบบศพแบบเน่าแบบสดๆนี้ก็ได้เขาเรียกว่าอสุภะแปลว่าความไม่งามแต่ส่วนมากแล้วจะเข้าใจว่าต้องเน่าเท่านั้นนะถ้าไม่เน่านี่ไม่ใช่อสุภะคนเราก็จะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยได้ทุกอย่างเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะหาทางให้จิตมาเห็นกายนี้นั่นเองในรูปแบบไหนก็เอาไปเถอะมันเป็นอุบายให้เห็นเป็นซากศพก็ได้ให้เห็นเป็นร่างสดๆก็ได้จะเห็นผมขนเล็บฟันหนังหรือไม่เอาผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างอื่นตับไตเส้นผมก็ได้ขอเป็นว่าให้เห็นร่างกายก็เป็นพอแล้วก็มีคำถามเข้ามาเนาะครับสายเข้าจากแม่งสอนครับพระอาจารย์จากโยมวิไลพรจะเล่นพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจะเล่นพรขอรายงานผลการปฏิบัติค่ะเป็นไงบ้างปฏิบัติด้วยการพิจารณาทางตามหลวงพ่อขอมาไหมคะก็ปฏิบัติมาหลายปีเป็นไงบ้างเหรอเมื่อกลางปี56อ่ะค่ะเคยถามปัญหาไปที่หลวงพ่อว่าพิจารณาร่างกายตามอาการ32แล้วเนี่ยปรากฏว่าเห็นตัวนอนเกาะตามเส้นผมตามผิวหนังตามลำไส้มากมายทีนี้หลวงพ่อได้แนะนำว่าการเห็นของโยมนั่นน่ะยังสัมปยุตด้วยสมาธิต่อไปให้ถอยจิตออกมาตื้นๆแล้วก็ให้รักษาภาพที่เห็นไว้อย่าให้หลุดหลังจากนั้นโยมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆอะค่ะบางครั้งก็ภาพหลุดบางครั้งก็ท้อหันไปดูจิตบางครั้งมาดูจิตไปสักระยะหนึ่งก็นึกเสียดายภาพอสุภะที่เคยได้ก็กลับมาพิจารณาอสุภะของตนอีกระยะหลังนี้ก็จะดูภาพศพเรื่อยๆหมายถึงไปในป่าช้าดูศพที่กำลังเผาดูศพที่กำลังจะเผาเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เอาอุบายมาจากการสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยค่ะที่ท่านพิจารณาอสุภะท่านพิจารณาอย่างไรค่ะแล้วก็ฟังถามตอบจากพระอาจารย์มาเรื่อย
เวลาผ่านมา4ปีแล้วนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เมื่อไม่นานมาเนี่ยค่ะวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ทำวัดเย็นแล้วโยมก็กำหนดลมหายใจเพียงไม่กี่ครั้งนะคะประมาณ 5-6 ครั้งยังไม่ทันได้พิจารณาเนี่ยค่ะก็เห็นภาพปรากฏขึ้นเห็นลำไส้ของตนเองเนี่ยค่ะเป็นขดสีเทาปนม่วงเหมือนลำไส้เน่าๆแตกออกมาแล้วก็เห็นตัวหนอนเนี่ยค่ะคืบคานออกมาจากทางร่างกายคือออกมาจากทางลำไส้นะจ๊ะคะมันแตกออกมาทีนี้ตัวหนอนนั่นน่ะบอกว่ามันทะลักออกมามากมายเลยบางส่วนก็เคลื่อนเข้าสู่ตับบางส่วนก็เคลื่อนเข้าสู่ที่ปอดส่วนหนึ่งก็เคลื่อนขึ้นมาตรงบริเวณลำคอทะลุออกช่องปากจมูกบ้างขอบตาบ้างออกทางหนังศีรษะบ้างทีนี้เห็นร่างกายของตนเองเนี่ยค่ะเน่าเปื่อยไปทั้งตัวมันเป็นร่างเน่าๆนะคะเต็มไปด้วยเนี่ยเกาะอย่างมากโดยเฉพาะตรงใบหน้าเนี่ยจะเห็นชัดมากก็มีคำถามผุดขึ้นมาในใจว่าแล้วตัวเราล่ะอยู่ไหนค่ะจากนั้นก็ปรารภขึ้นมาในจิตว่าถ้าเช่นนั้นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยก็เป็นอาหารของหมู่หนอนเหล่านี้ทั้งนั้นมันถึงได้แพร่ตัวมาอย่างมากมายทีนี้โยมก็ดูมันต่อไปอีกนะเจ้าค่ะดูมันคือขณะที่เห็นภาพอยู่ในอาดีตบทนั่งมันเป็นศพเน่าๆที่ตัวหนอนเกาะเต็มไปหมดทีนี้จิตของตัวเองนะเจ้าค่ะมันพลิกของมันเองนะเจ้าค่ะโยมไม่ได้กำหนดมันพลิกไปอยู่ในอริยบทยืนเนี่ยค่ะเมื่อดูมันก็มีหนอนเกาะเต็มไปทั่วร่างกายพอดูไปอีกจิตมันก็พลิกมาในอริยบทนอนนะคะเห็นร่างกายเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองโดยเฉพาะเห็นบริเวณหน้าท้องเนี่ยจะพองขึ้นมาทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามีมีดมาจากไหนนะคะมันก็ผ่าลงที่หน้าท้องเน่าๆนั่นแหละตัวหนอนมันทะลักออกมาอย่างมากมายมหาศาลเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อมากมายอย่างที่โอ้หลายร้อยหลายพันเท่าที่เคยเห็นมาที่เคยเห็นมาเมื่อครั้งก่อนนะเจ้าค่ะทีนี้ตัวหนอนเมื่อมันทะลักออกมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะผมว่ามันก็ท่วมท้นทั้งร่างกายทั้งพื้นที่ที่เรานอนก็คือตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของจิตเนี่ยโอ้เนี่ยเหลือร่างกายเรามันสลดสังเวชมากเลยค่ะถึงจะต้องร้องไห้ทีนี้หลังจากที่ผ่านมาสัก2วันนะเจ้าคะก็มันนึกถึงว่าภาพนั้นน่ะมันปรากฏขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าภาพเมื่อครั้งก่อนน่ะมันอยู่ในร่างสดแต่ระยะหลังเนี่ยค่ะมันเป็นภาพในร่างเน่าทีนี้ภาพอสุภะที่เคยเห็นเมื่อก่อนนั้นน่ะโอ้มันยากเหลือเกินนะคะของการรักษาภาพนั่นแหละบางครั้งมันหลุดบ่อยแต่ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาให้แยกชายดูการเกิดการดับของปฏิกูลที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะจ๊ะค่ะทีนี้พอมาแบบนี้เนี่ยค่ะเพียงแต่กำหนดลมหายใจแค่ 5-6 ครั้งยังไม่ได้ทันพิจารณาอะไรเลยมันเหมือนกับว่าโยมไปทุกข์ไปทุกข์เฉยอะค่ะแต่ภาพสุภาพนั่นน่ะมันคลึบตัวออกนะมันเจาะไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายทีนี้ภาพที่มันปรากฏขึ้นนั่นน่ะโยมก็ไม่ได้กำหนดนะจ๊ะคะมันพลิกของมันไปเองไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทนั่งหรือยืนหรือนอนเพียงแต่ดูมันเฉยๆมันแสดงให้เห็นเป็นฉากๆอะค่ะทีนี้ส่วนคำถามนะจ๊ะคะคำถามที่ว่าแล้วตัวเราล่ะอยู่ไหนถ้าถามความรู้สึกของโยมขณะนี้นะเจ้าคะโยมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำถามสั้นๆเกิดขึ้นแค่เดียวแต่ว่ามันให้คุณค่าทางจิตใจมันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาหรือถือว่าเป็นธรรมะที่มาจากการปฏิบัตินะเจ้าคะเหมือนให้เราต่อยอดว่าต้องค้นหาความจริงต่อไปว่า
คำว่าตัวเราเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรลูกขอน้อมกราบนะคะขอน้อมกราบหลวงพ่อและขอความกระจ่างค่ะขอความกระจ่างขอโยมจะขอฟังทางทีวีนะคะขอหลวงพ่อได้วิเคราะห์นะคะโยมทราบแล้วก็คำว่าตัวเราล่ะอยู่ไหนน่ะขอความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะคือปฏิปทาของโยมเนี่ย เดิมทีโยมไปทางสมาธิท่านี้ว่าการพิจารณามันมีสองระบบสองแบบก็คือว่าแรกๆเนี่ยเป็นสมาธิตมาก็บอกให้ถอยหน่อยนะถอยหน่อยให้เป็นลักษณะของสติที่แรกเป็นสมาธิตอนหลังเป็นสติแต่สติเนี่ยมันก็เป็นความยากที่เราจะต้องหาอุบายด้วยสัญญาสัญญาที่บอกว่าโยมบอกว่าให้เห็นว่าร่างเราเนี่ยเป็นอสุภะเนี่ยเราก็ต้องหาในหนังสือบางหาอะไรที่จะมาหว่านล้อมเรื่องนึกถึงการเห็นตัวเองเนี่ยให้ปรากฏให้ได้ก็ด้วยความที่ว่าเราทำแล้วก็หาอุบายได้ยากเย็นเหมือนกันทำให้การปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าคืบคลานได้ช้าทำให้เราเนี่ยไม่รุดหน้าอะไรเท่าไหร่แต่ก็ไปได้อยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำไปเนี่ยสมาธิของเราในปรากฏมากขึ้นแล้วก็ผสมผสานกับการที่เราพิจารณาตัวเป็นเขาเรียกว่าในใจของเราผูกความรู้สึกว่าเราต้องเห็นตัวอยู่มันเป็นคำถามที่ป้อนในตัวเองอยู่เนืองนิดตรงนั้นน่ะมันถึงเกิดภาพขึ้นมาเขาเรียกว่าการเห็นอย่างโดมเขาเรียกว่านิมิตเพราะการเห็นนิมิตเนี่ยมันเป็นการลักษณะที่เอาสมาธิมาร่วมแต่ไม่เป็นไรถือว่าจริตนิสัยของโยมเนี่ยจะต้องมีสมาธิมาร่วมเราก็เอาตำแหน่งไปบางคนเนี่ยเอาสมาธิมาร่วมไม่ค่อยดีต้องใช้สัญญาต้องใช้จิตปกติเป็นสติเนี่ยดีก็เอาแบบนั้นไปคือมันมีสองจริตว่าจริตหนึ่งเนี่ยต้องใช้สมาธิมาร่วมนิดหน่อยจริตหนึ่งไม่ต้องมาใช้เลยเราอาศัยว่าเราถนัดไปทางไหนทีนี้ตมาก็ต้องสุ่มไปก่อนว่าเราจะทำให้สอนก้าวนะไปทางใช้สติอย่างเดียวก่อนแต่เราก็ใช้มาระดับหนึ่งแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมาธิให้บอกว่าเรากำหนดลมให้ไม่กี่ทีเนี่ยจิตเราก็เริ่มเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าขณะนั้นที่เราเห็นตัวเองอย่างที่บอกว่าเห็นตัวหนอนมากมายแล้วก็ถึงก็เอามีดเนี่ยมาแหวะท้องแล้วก็มีคำถามว่าตัวเราอยู่ไหนเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเป็นนิมิตหมดเลยและถามว่านิมิตดีไหมหรือว่าจำเป็นต้องมีไหมหรือว่ามันเสียยังไงหรือข้อดีอย่างไรถามว่านิมิตก็ดีไม่ใช่ไม่ดีทีนี้เราถนัดอย่างนั้นหรือว่าเรามันเกิดขึ้นเองอย่างนั้นแสดงว่านิสัยเราเนี่ยจะต้องไปลักษณะนั้นเราก็ไม่ว่ากันว่าให้ไปลักษณะนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าเราดูขอบเขตที่ว่าก่อนที่เราจะเป็นเนี่ยเวลาฉันรู้สึกว่าเราจะเป็นเราต้องหายใจเข้าเนี่ยกระบวนการหายใจ5-6 ครั้งเนี่ยมันถึงจะเป็นตรงนั้นเลยเป็นด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นไปได้ตามความราบรื่นดีแต่ระหว่างที่เป็นโอเคเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยสลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรแล้วก็มีคำถามนี้ออกมาแต่ระหว่างที่เราหยุดการกระทำเราเห็นไหมว่านิมิตเราจะหายไปนะถ้าเราจะทำให้เกิดใหม่เราต้องหายใจเข้าแล้วก็ปรุงหายใจนิดหน่อยถึงจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ผูกความในใจว่าเราจะทำมันถึงจะเกิดใช่ไหมถ้าเราไม่ผูกใจว่าจะทำมันก็ไม่ได้เกิดตามเป้าหมายทีนี้เวลาทำเกิดแต่เวลาเลิกทำมันหายทีนี้เราจะทำยังไงว่าถ้าหายแล้วมาตรฐานของการเห็นธรรมเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปเขาก็ต้องแปลงนิมิตที่เราเห็นนิมิตนั่นน่ะมาเป็นร่างปกติอีกทีหนึ่งทีนี้โยมต้องแปลงว่าทำยังไงเวลาเราออกจากตรงนั้นมาเนี่ยออกจากการพิจารณามาเนี่ยเราเลิกการพิจารณามาเนี่ยเราทำยังไงจะเห็นตัวเองอยู่ทุกภาวะตลอดเวลาเราก็อาศัยความเป็นนิมิตนั่นแหละมาเป็นเอานิมิตตรงนั้นมาเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งแล้วให้เห็นว่าตอนที่เราทำนะเราเห็นอย่างนี้นะจำได้ไหมจำได้แล้วก็เอาสิ่งตรงนั้นมาเห็นร่างปกตินี้แล้วอย่าให้หายแล้วอย่าให้หายให้เวลาทำสมาธิให้เห็นเป็นนิมิตไปเวลาออกจากสมาธิเป็นออกจากนิมิตนั้นก็ให้เห็นร่างปกติเป็นอสุภะไปเลยและการรักษาภาพนี้ไว้อยู่เสมอเสมอเสมออย่าให้ภาพนี้หาย
ถ้าหายแล้วเนี่ยจิตมันจะนิ่งหรือว่ามันจะลืมแล้วมันจะรักษามาตรฐานนั้นไม่ค่อยได้และจิตเราจะแปลเป็นอื่นได้ถ้าไม่มีตรงนี้เข้ามาเลี้ยงไว้ตรงนี้โยมต้องรักษาเอานิมิตนั่นแหละมาเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาสัญญานั่นแหละให้มาเป็นร่างปกติอีกทีหนึ่งว่าตอนที่เราไม่ทำไม่กำหนดนิมิตนั้นน่ะเห็นก็เราก็เห็นร่างจริงๆเนี่ยเป็นอสุภะอยู่ถ้าเราทำในสมาธิเป็นนิมิตไปก็ให้เป็นนิมิตไปเราออกจากนิมิตก็เป็นร่างจริงอีกมารองรับอีกทีหนึ่งเวลาเข้าสมาธิหรือเวลาทำเนี่ยเป็นนิมิตเวลาออกจากนิมิตมาเป็นร่างจริงแต่ร่างจริงก็เป็นอสุภะอยู่ให้รักษาร่างนั้นแต่ตอนนี้ตอนที่เราผ่านมาเนี่ยตอนเข้าเป็นอสุภะแต่ตอนออกมาไม่เป็นแล้วมันเป็นปกติซะแล้วมันไม่มีตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้โยมน้อมสิ่งที่เราทำผ่านไปแล้วนั้นให้ปรากฏเป็นร่างจริงให้รักษาไว้โยมจะไปได้ดีทีเดียวเหมือนกับว่าเราเป็นอสุภะสองระบบเลยในนิมิตก็เป็นนอกจากนิมิตมาแล้วก็เป็นร่างจริงก็เป็นตลอดเวลารักษาภาพนั้นไว้โยมจะไปได้ดีเลยนะอันนี้ก็ขอพูดแล้วก็ขอตอบอีกนิดหนึ่งว่าการที่มีจิตบอกว่าเราอยู่ไหนความจริงแล้วมันเป็นปัญญาที่โยมว่านะลึกซึ้งนั่นก็คือว่าแท้จริงเราไม่มีนั่นเองเราจะหาความไม่มีในเราว่าไม่มีจริงๆตรงไหนอย่างไรฉะนั้นเราได้คำตอบตรงนั้นถือว่าทุกคนไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนะแล้วเมื่อเราไม่มีสิ่งอื่นที่มาผูกพันจิตจะมีได้อย่างไรทำให้เราได้ปล่อยวางทั้งหมดเขาเรียกว่าเห็นทั้งหมดว่าสัพเพธรรมานัตตานั่นเองนะขอตอบแค่นี้เนาะคำถามอื่นรออยู่เนาะครับสายข้อจากภูเก็ตครับพระอาจารย์จากโยมจิรวรรณเจริญพรจ้าโยมครับนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมจะรายงานการปฏิบัติแล้วก็มีคำถามด้วยนะเจ้าคะได้ตอนนี้การปฏิบัติของโยมมาถึงตอนที่จิตเขาเห็นได้เองโดยที่เราไม่ต้องกำกับแล้วค่ะเห็นได้อยู่ตลอดทั้งวันเพราะโยมกลับหนังด้านในออกเขาก็จะเห็นของเขาอยู่ทั้งวันเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่เราไปจ้องที่จะดูค่ะทีนี้โยมก็ฝึกไม่ให้เขาลืมทุกเช้าและเย็นโยมก็จะนั่งพิจารณาอย่างลึกอย่างน้อยก็เช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงที่เหลือทั้งวันเขาจะเห็นของเขาเองโดยที่โยมไม่ต้องตั้งใจดูเขาก็เห็นของเขาค่ะแต่อานิสงส์ที่เกิดจากตรงนี้นะคะทำให้โยมการที่โยมเห็นกายโยมของโยมอยู่ทั้งวันทำให้โยมเห็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเห็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาโยมเริ่มตัดวิญญาณ6ได้เกือบหมดแล้วค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้มันเป็นอนิสงส์ที่ทำให้โยมไม่โกรธไม่เคืองไม่มีความอึดอัดขัดเคืองเวลาปฏิบัติก็จะได้ภาพที่ไม่ค่อยจะหลุดและภาพก็จะพริ้วกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแต่ทีนี้การที่โยมรักการให้ทานโดยเฉพาะทานซ่อมแซมวัดกับโรงพยาบาลตรงนี้โยมว่ามีส่วนช่วยเป็นแรงผลักดันให้โยมปฏิบัติได้ราบรื่นแล้วก็มีพลังเขาจะไม่เข้าไปในฌานเลยนะเจ้าคะถ้าจิตดวงนี้มีพลังมหาศาลซึ่งตรงนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่ค่ะซึ่งโยมก็มีปิติในการปฏิบัติอย่างมากคิดไม่ถึงว่าผลลัพธ์มันจะเป็นขนาดนี้ค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าโยมอบรมมรรคได้แต่โยมละวิญญาณ6ไม่ได้โยมก็ต้องกลับมาในวัฏสงสารนี้อีกเพราะฉะนั้นโยมก็ถามจิตตัวเองเลยว่าอยากไปต่อไหมถ้าไปต่อก็คือต้องละหยุดที่ผัสสะให้ได้แล้วก็หยุดได้จริงๆเจ้าค่ะซึ่งเป็นอนิสงส์ที่มากมายก่ายกองที่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อะค่ะมันเกิดจากความรู้สึกทีนี้โยมสงสัยอยู่นิดนึงว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ในกรณีของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ในระยะสุดท้ายซึ่งสมมติเขาปฏิบัติมาตลอดชีวิตแล้วระยะสุดท้ายในชีวิตเขาจะเอาบุญนี้ไปได้ยังไงคะเพราะเขาไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าเขาอบรมมรรคมาทั้งชีวิตอะค่ะต่อมาเชื่อว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะไม่เกิดกับคนที่ปฏิบัตินะจะไม่เกิดแน่นอนแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์ได้แต่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยโดยรวมแล้วจะไม่มีพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติเลยฉะนั้นมันก็ต้องไปตามอารมณ์ที่เขาเลอะเลือนนั่นเองว่าเขาจะคว้าอะไรแต่กรรมดีกรรมชั่วที่เขาทำไว้นั้นก็จะจำแนกของเขาอีกทีหนึ่งเพราะไหนๆเขาก็ควบคุมจิตตัวเองไม่ได้แต่กรรมนั้นจะจัดสรรของเขาเองว่าเขาจะอยู่ตรงไหนคนธรรมดาทั่วไปก็คุมจิตตัวเองไม่อยู่กรรมนั้นก็จะจัดสรรเองว่าจะให้คิดเรื่องไรเรื่องอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมจะจำแนกของเขาเองเขาจะไปทางไหนก็อยู่ที่เขาแต่สำหรับคนอบรมเนี่ยมันเป็นการเลือกด้วยตัวเองไม่ใช่เลือกด้วยการให้กรรมเป็นฝ่ายเลือกให้ธรรมชาติเป็นฝ่ายเลือกเราสามารถจะเลือกได้ตัวเองเพราะเรากรรมไว้อยู่ในมืออยู่แล้วเราคุมอยู่ในมืออยู่แล้วมันคนละอย่างกันจิตอยู่ในมือกับจิตหลุดมือไปเนี่ยมันไม่ได้มันหลุดมือก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เขาจะจัดสรรให้แต่ถ้าอยู่ในมือเราเขาเลือกเราได้เข้าใจแล้วค่ะโยมเชื่อในบุญของตัวเองนะคะพอปฏิบัติพอเห็นอนิจจังการอบรมมรรคเนี่ยจิตเราจะยึดมั่นเราเป็นที่อยู่ของจิตโดยเฉพาะคือเราจะไม่หวั่นไหวคือเหมือนมีกันชนชีวิตเจ้าค่ะเวลาโดนกระทบก็ไม่กระเทือนนะเจ้าค่ะมันเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนได้ชีวิตใหม่ค่ะ ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณญาณที่ว่าฌานกับญาณต่างกันอย่างนี้ฌานก็มั่นคงแบบฌานญาณก็มั่นคงแบบญาณฉะนั้นญาณเนี่ยคนหลายคนไม่รู้จักเราจึงได้อบรมตรงนี้ว่านี่คือญาณทัศนะเกิดจากสติปัฏฐาน4เกิดจากมรรคนี่เองอันนี้คือญาณฉะนั้นการเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์อย่างถูกต้องเห็นอย่างโยมเห็นนี่แหละแล้วเราก็จะทำยังไงให้จิตเราขาดในที่สุดวิญญาณ6เราขาดก็จริงแต่ว่ารายละเอียดเราต้องเก็บอีกเยอะเลยที่เรายังรั่วยังไหลยังหวั่นไหวอยู่ยังมีลิดๆอยู่ที่เรามีอยู่เราต้องเก็บให้หมดเลยอย่าให้มีอันนั้นคือขั้นตอนรายละเอียดที่เราจะต้องทำต่อไปค่ะคือโยมยังมีรายละเอียดอีกเยอะที่โยมต้องเก็บค่ะใช่ตรงนี้เราได้มาระดับหนึ่งแต่เราจะต้องมีงานอีกระดับหนึ่งที่จะขึ้นไปก็คือรายละเอียดต่างๆแม้แต่ทุกวินาทีจะไม่ให้มีอยู่ข้างนอกในโลกนี้เลยแต่เมื่อเราเห็นแจ้งก็มากไปเดี๋ยวก็เป็นได้อยู่ดีไปถึงตรงนั้นได้อยู่ดีแต่ว่าเราต้องทำต่อไปอีกเนี่ยแล้วก็การอบรมมรรคเนี่ยเป็นกล่องเก็บบุญชั้นดีเลยนะคะเพราะว่าโยมรักการให้ทานถ้าโยมให้ทานเป็นแต่โยมเก็บบุญไม่เป็นโยมก็เอาบุญไปไม่ได้ถูกต้องไหมคะคือบุญให้ทานบุญรักษาศีลเนี่ยบุญเหล่านี้เป็นบุญภายนอกแต่บุญการปฏิบัติมรรคเนี่ยเป็นบุญภายในที่ลึกกว่าสูงกว่าแต่บุญสูงก็อาศัยบุญต่ำนะค้ำไปด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าต่ำนั้นก็สำคัญอยู่แต่สำคัญแบบอยู่ที่ต่ำสูงนั้นก็ค้ำจนจากต่ำค้ำจนขึ้นไปสูงนั้นก็อาศัยต่ำเหมือนกันแต่ทีนี้เราคว้าสูงแล้วเนี่ยต่ำก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต่ออะไรตรงนั้นฉะนั้นละบุญและบาปแล้วก็ละความไม่มีอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับว่าบุญนั้นเป็นเรือแต่เมื่อเราถึงฝั่งเราจำเป็นต้องวางเรือไว้ที่ริมแม่น้ำแต่เราจะไม่เอาเรือไปแต่เราจะเดินไปด้วยตัวเองของเราโดยที่ปราศจากเรือปราศจากบุญนั่นเองเข้าใจแล้วค่ะสติปัฏฐาน4ของพระอาจารย์นี่คือ mindfulness 4นะคะในภาษาอังกฤษแล้วก็มันคือ a complete body contemplation โยมอธิบายให้เพื่อนต่างชาติเขาเข้าใจหมดเลยนะจ๊ะคะอาศัยว่าโยมเป็นคนปฏิบัติโยมก็เลยอธิบายต้องคนปฏิบัติถึงจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อธิบายถูกเรื่องนี้ คนต้องมีพื้นฐานตรงนี้ถึงจะเข้าใจโยมกราบถวายบุญกุศลที่ได้จากการอบรมมรรคแด่พระอาจารย์นะเจ้าค่ะดีเนาะทำต่อไปเนาะให้ทำไม่มากเนาะโยมทำกตัญญูรู้คุณเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุนะโยมจิรวรรณก็ได้ดีแล้วก็ปฏิบัติได้ดีมากก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
มรรคเนี่ยเป็นทางลักษณะทำให้เกิดญาณทัศนะคือการรู้เห็นเบญจขันธ์แล้วก็เห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาได้จริงๆนะก็ขอโมทนาด้วยให้กำลังใจทำต่อไปก็คงจะมีสายเข้ามาเอาสายก่อนไหมยังใช่ไหมยังเอาคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากเพชรบูรณ์ครับโยมแป๋วถามว่าเวลาโยมนั่งสมาธิจะไม่เห็นอะไรเลยพอโยมทำแบบนี้แล้วไม่เห็นเนี่ยโยมจะมาทำจิตให้ว่างทำแบบนี้จะถูกหรือเปล่าจ๊ะคะไม่อยากนะขอไม่อยากแนะนำให้ทำจิตว่างเพราะเรายังไม่ได้มีเรื่องวุ่นๆที่จะต้องสาสางก่อนว่างนั้นนะมันเป็นว่างชั่วเขาเรียกว่าแปะข้างหน้าเฉยแต่ข้างหลังข้างล่างนี่มันยังวุ่นอยู่เรามาเคลียร์วุ่นก่อนดีกว่า นะก็เอาสายก่อนเนาะสายมาพอดีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับโยมกุสุมาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะคือได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอกมาประมาณ8เดือนยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะเห็นคนอื่นเขาพูดถึงเมื่อกี้นี้ไปเยอะแยะแล้วดิฉันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยตามกำลังกำลังใครมากก็คนนั้นก็ไหว้ได้ไกลกำลังน้อยก็ไหว้ได้เปาะแปะอยู่ริมนั่นแหละนะอยู่ที่ใครจะข้ามฟากได้มากที่สุดก็อยู่ที่กำลังความเพียรนั่นเองว่าไงเลยจะทำยังไงดีคะอ้าวก็ทำกำลังให้มากก็ไหว้ให้มากก็แล้วกันนะจะได้ไปกระทันกับเขาเราไหว้ไม่เร็วนะเราไหว้ช้าแล้วก็มัวแต่ไหลล่องอยู่เลยนะไม่ไหว้ไปข้างหน้านะนะก็พยายามหน่อยก็แล้วกันเนาะก็หลายคนก็จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าโอ้เขาทำได้จริงๆเป็นได้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีคนได้อย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจเป็นบุญมากเลยค่ะที่ได้เจอพระอาจารย์เนี่ยบอกใช่เลยก็พิสูจน์ได้เลยโยมพิสูจน์ไปเถอะเดี๋ยวเราก็จะรู้ตามนั้นจริงๆเราไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแม้แต่หมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำบังคับให้ใครเชื่อแต่หมาแต่ทุกคนลองไปทำแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราพูดนั้นมีมูลแค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็ฟังของทางเทศพระอาจารย์มากๆเลยค่ะจากยูทูบจากอะไรเงี้ยนะคะเข้าใจดีแต่ว่าปฏิบัติยังไม่ได้ไปมากเอาเร่งความเพียรหน่อยกันแล้วกันเนาะจะได้เหมือนเขาจะได้มีอะไรมาเล่าให้เขาฟังคนอื่นฟังบ้างเนาะค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะสาธุก็พูดเมื่อกี้นี่อะไรนะขอย้ำจิตว่างทำสมาธิแล้วไม่เค้นอะไรเรามาทำจิตให้ว่างคือตอนนี้อย่าเพิ่งว่างเพราะว่าการที่เรายังมีความวุ่นวายอยู่มากมายเนี่ยเรายังไม่ได้รับสสารเราจะไปว่างก่อนเนี่ยมันว่างตรงนั้นจะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวจะกระเด็นกระดอนเป็นวุ่นไปหมดฉะนั้นเราทำเรื่องการที่จะไปสสารกันดีกว่านะเราอย่าเอาว่างไปแปะหน้าไม่ได้เพราะว่ามันยังวุ่นอีกเยอะเลยเรายังไม่สงบนะจะไปสงบก่อนมันก็ไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเท่านั้นแน่นอนแล้วได้ผลอย่างไรนะสมมติตัวเราเป็นซากศพเคลื่อนที่ได้ผลอย่างไรค่อยมาคุยกันนะแล้วก็จะมีอะไรที่รายละเอียดออกไปตามนั้นอีกเยอะเลยแต่ตอนนี้ขอตอบสั้นๆแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะจำไม่ได้เนาะครับมีท่านอาจารย์พิษณุโลกครับอาจารย์จากโยมสมชายเจริญพรจ้าโยมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรได้ยินได้ยินชายพูดเลยได้ยินพูดเลยขอเรียนถามพระอาจารย์ครับน่าว่าไงเอ่ยโยมสมชายพูดได้เลยจะฟังอยู่ก็ขอเรียนถามว่าการทำสติปัฏฐาน4ของพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้กระผมได้เริ่มต้นมาไม่กี่เดือนนี่เองแต่ว่าหลับตาแล้วยังมืดอยู่แล้วก็เวลานั่งปฏิบัตินี้เราต้องบริกรรมคำพูดอะไรหรือเปล่าหรือว่าดูอาการ32แล้วก็ดูซากศพไปเรื่อยๆเย็บแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ คือคำถามเดียวเนาะโยมเนาะแล้วอีกคำถามนึงครับแล้วเวลาการเดินจงกรมนี่เราต้องกำหนดสมาธิหรือว่าเดินตามธรรมดาเฉยๆครับผมและผมขอทาง
ฟังทางทีวีนะครับกราบนมัสการครับผมก็ได้ถามว่ามีคำถามเดียวหรือเปล่าเพราะว่าพูดไปอาจจะได้ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินกันเนาะก็เลยว่าให้ถามไปให้บทก่อนแล้วก็จะตอบทีเดียว โดยการวางสายแล้วก็ไปฟังที่ทีวีคือการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อที่1ก็คือกายในกายเราจะต้องกำหนดจิตไปตามร่างกายของเราด้วยอุบายทีนี้เราไม่จำเป็นต้องนั่งจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้ไม่ใช่ว่านั่งแล้วทำและเวลาเดินยืนไม่ต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นนะเราทำทุกอิริยาบถแล้วเวลาทำเนี่ยไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องหาอุบายอุบายอย่างไรอุบายก็หมายถึงว่าเราเคยไปเห็นภาพคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเราจำได้ไหมแล้วจำได้แล้วเนี่ยเราสมมุติตัวเรานี้เป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ได้เอาคนนั้นมานึกเป้าหมายครั้งนี้เราต้องการเห็นตัวเองแต่เรานึกไม่ออกมองไม่เห็นเราจำเป็นจะต้องขออุบายเข้ามาช่วยแต่เอาเข้ามานะเอาแค่อุบายอย่าเอาตัวเข้ามาแต่เราเอาตัวเรานี่แหละแต่อุบายเขาเท่านั้นเองอันนี้เป็นตัวให้กำเนิดการเห็นขึ้นมาตามที่เราป้อนให้เราต้องหาข้อมูลมาป้อนกันก่อนหลายคนไม่เข้าใจว่ามองแล้วมันไม่เห็นนะมองมันมืดอยู่คือเหมือนกับว่าเรามองไปให้มันเห็นเองอย่างนั้นมันไม่เห็นนะ เราจะต้องให้มันบังคับให้ว่าเห็นแบบนี้ต้องหาเรื่องหรือว่าหาอุบายให้ไปเลยให้ไปเลยไม่ให้ว่าเขาหาเองถ้าเขาหาเองเขาก็มองไม่ออกแล้วเขาก็ไม่สามารถจะเห็นได้อันนี้นักปฏิบัติขอจำขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าขั้นตอนที่จะทำเนี่ยเราไม่ได้ให้จิตเห็นเองแต่เราเนี่ยหาเรื่องหาอุบายป้อนให้จิตแล้วก็บังคับจิตว่าเจ้าต้องเห็นตามนี้นะถ้าเอาอุบายมาแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยเห็นตามที่เราที่ข้าหาอุบายมาเนี่ยให้เห็นตามนี้สมมุติให้ตามนี้เขาก็จะเดินเครื่องได้เลยแล้วการดำเนินก็จะไปตามทางถูกต้องของสติปัฏฐาน4ฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ต้องเก่งเรื่องอุบายคือจิตสร้างอุบายไม่ได้ไม่เป็นเราทั้งนั้นหมายถึงว่าเราต้องเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดจิตเป็นผู้ตามทำตามอย่างเดียวเราเป็นผู้นำอย่างเดียวเราต้องเก่งตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะทำไมจิตเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนให้มันนิ่งๆให้มันไปมันก็ไม่ไปตัวเองก็ไม่พาแล้วก็จะให้เขาไปมันก็เลยมองกันอยู่นั่นแหละมองกันไปมองกันมานิ่งอยู่ทั้งคู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวเองก็ไม่พาอันนี้ไม่ถูกนะต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าถามว่า ประการที่สองบอกว่าเวลาเดินนะเดินทำยังไงก็เป็นกรณีเดียวกันว่าตอนที่เรานั่งทำยังไงเดินก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทางใจแต่เปลี่ยนแค่อิริยาบถทางกายพอ ทางกายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามเดินเดินนั่งนอนตามภาวะตามความเมื่อยล้าหรือการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ใจไม่ได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมเดียวกันเป็นพฤติกรรมเดียวกันของใจนั้นเป็นการปกติของเขาที่ทำอย่างไรทำอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ร่างกายเปลี่ยนช่างเถอะไม่เป็นไรถือว่าจิตใจทำอย่างเดิมเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินนั่งก็เป็นศพนั่งนอนก็เป็นศพนอนยืนก็เป็นศพยืนทำอะไรก็เหมือนเป็นซากศพอย่างนั้นจะทำยังไงก็เป็นได้ผลยังไงก็โทรมาเนาะอันนี้ก็จะได้เข้าใจเนาะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะจำไม่ได้ก็มีสายเข้ามาสายต่อไปจากมุกดาหารครับพระอาจารย์จากโยมมโนเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ว่าไงเอ่ยโยมมโนโยมแต่ว่ารายงานก็ใช่แล้วก็คือโยมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าโยมความสุขหรือเปล่านะเพราะพระท่านแค่ที่ฟังเพื่อนๆเขาญาติธรรมเขาถามเนี่ยคือโยมจะดูกายตัวเองนั่นแหละอย่างที่เราให้พระอาจารย์ฟังได้มั่งไม่ได้มั่งแต่เดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นพอตอนนี้มันจะมีอารมณ์ส่วนหนึ่งคือเวลาเราโดนเขาว่าหรือว่าเราไม่พอใจอะไรนะโยมจิตของโยมมัน
มันจะไม่ไม่ได้ดูตัวเองนะมันจะไปดูตรงที่เขาพูดเขาว่าเราแล้วพอสักพักเราคิดว่าเราจะโกรธแต่มันไม่โกรธเขาเนี่ยอาจารย์พอเราตั้งใจดูมันสักดูตรงคำที่เขาพูดนะคือรู้ตรงที่เขาพูดนะแล้วมันจะดับไปเลยคือมันไม่เข้ามาข้างในมันจะไม่เข้ามาหาเราแล้วทุกครั้งมันจะเป็นแบบนี้ที่เขาว่ากับเราเนี่ยถ้าเราทันนะถ้าบางครั้งเราไม่ทันเราก็จะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาทีนึงก็บอกเฮ้ยเราโกรธแล้วนะสักพักพอถ้าเรารู้ตัวปั๊บว่าเราโกรธไอ้ความโกรธมันจะหายไปเลยคือมันจะดับลงไปแล้วมันก็ไม่ขุ่นมัวเหมือนแต่เดิมเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนถ้าเวลาเราโกรธอารมณ์มันจะขุ่นมัวทั้งวันแต่ณปัจจุบันนี้น่ะพอเรารู้ทันมันปั๊บไอ้ความโกรธมันจะดับปุ๊บลงไปแล้วมันก็หายไปเลยมันไม่ค้างไงอาจารย์ไม่ครับแล้วทีนี้ถามว่าเรื่องถามว่าแล้วตัวนี้นะโยมทำเนี่ยถูกไหมคือหลังจากที่เราได้ยินเราได้ฟังอะไรที่มันไม่พอใจนะเราจะไปกำหนดรู้ปั๊บตรงนั้นและอารมณ์ไอ้ตัวที่เราไม่พอใจนี้เราโกรธอะไรมันจะดับลงไปคือเราจะไม่ได้ดูกายตรงนั้นนะแต่เราจะไปดูอารมณ์ตรงที่เราโกรธนะมันก็ดับลงไปมันก็ทำให้เราเย็นทุกปัจจุบันนี้โยมก็คือมันก็เย็นมันก็คือให้กายเราทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะไอ้ความโลภความโกรธความหลงอะไรความอยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากอะไรทุกอย่างมันลดลงหมดเลยถามว่าทำอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมและตอนนี้ว่าแล้วทีนี้ที่โยมเป็นแบบนี้เนี่ยโยมทำถูกไหมคือเราจะเอาอารมณ์ของเรามาใช้กับปัจจุบันนะใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะเราดูกายของเราแต่พอมีอะไรกระทบเข้ามาแล้วเราจะไปกำหนดดูปั๊บตรงนั้นแล้วมันก็ดับลง คือเราจะใช้เอาชีเอาธรรมะตัวนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันของเราตรงนี้นะแต่บางครั้งตรงที่เรารู้ว่าเราโกรธนะเราจะลืมไปเลยนะที่พอดูกายนะแต่เราจะไปดูเป็นที่ตรงที่ว่าเฮ้ยเราโกรธตรงนี้เหรอเขาพูดตรงนี้พอเรารู้ปั๊บไอ้ตัวนั้นจะดับไปเลยแล้วโยมก็จะตามพระอาจารย์ว่าแล้วที่โยมทำแบบนี้เนี่ยมันถูกไหมหรือว่ามันจะออกไปนอกทางหรือว่ายังไงเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้จะตอบให้ฟังหรือจะฟังเลยก็ได้คือวิธีการดับแบบโยมเนี่ยเขาเรียกว่าถูกเฉียวเฉียวเขาเรียกว่าการดูจิตเนี่ยมันก็ดับได้อยู่แล้วแต่ว่าดับอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดับปลายเหตุนะเรียกว่าถูกเฉียวเฉียวก็คือปลายเหตุแต่ไม่ถูกต้นเหตุทีนี้โยมเอาใหม่นะว่าถ้าเรามีอารมณ์มีใครว่าเราแล้วก็เราไปจ้องมองที่อารมณ์เราเนี่ยมันจะดับทันทีเลยหรือว่าจ้องที่เขาพูดมันจะดับทันทีเลยทีนี้มันดับอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าดับปลายเหตุถามว่าถูกไหมถูกแต่ว่าถูกเฉียวๆถูกปลายไม่ได้ถูกต้นแต่ทางที่ถูกดีๆที่สุดดีกว่านี้มีอีกก็คือว่าโยมต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เสมออย่างนั้นโยมก็จะดับได้เหมือนกันแต่ดับอย่างนั้นเขาเรียกว่าดับต้นเหตุดีกว่าดับปลายเหตุปลายเหตุก็ดับได้แต่ว่ามันเป็นปลายอยากจะให้ดับต้นมากกว่าวันหลังเอาใหม่นะว่าเวลาใครจะด่าใครจะว่าภาพเราอย่าหายให้ตั้งภาพเราไว้แล้วก็เขาก็ว่าไปรับภาพเราก็เป็นอสุภะไปเขาก็ว่าไปอย่างนั้นโยมจะดีกว่านี้เยอะเลยดับอย่างนั้นเขาเรียกดับต้นเหตุแล้วเราจะมีปัญญาว่าคำด่านั้นหรือคำพูดนั้นเราจะมีอุบายออกเรื่องนั้นได้อย่างไรมันจะมีปัญญาออกแต่ถ้าดับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดับปลายเหตุมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ถูกถึงที่สุดยังไม่ถูกเท่าไหร่นะโยมนะเอาเป็นว่าดับต้นเหตุจะดีนะลองไปทำดูเนาะยังไงรายงานผลมาก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากพิษณุโลกครับพระอาจารย์จากโยมน้อยครับเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลทำบุญเนี่ยนะคะบางคนเขาบอกว่าถ้าทำบุญต้องทำกับพระอริยะหรือพระที่บริสุทธิ์นะคะ
กับอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะทำบุญทำกับใครก็ได้พระองค์ไหนก็ได้อยากเรียนถามว่าสองแนวความคิดนี้อย่างไรถูกต้องคะกับพระคุณค่ะน่า คือทำบุญได้ทุกองค์โยมได้ทุกครั้งที่เราทำบุญแม้แต่ว่าทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานมดแมงสุนัขแมวอะไรต่างๆแม้แต่ทำบุญกับคนธรรมดาแม้แต่ทำบุญกับคนยากไร้หรือทำบุญกับคนมีศีลเป็นพระหรือแม้แต่ทำบุญกับพระอริยสงฆ์หรือทำบุญแม้แต่พุทธเจ้าสูงสุดได้บุญหมดเลยโยมแต่ได้ไม่เท่าเทียมกันเท่านั้นเองได้เนี่ยมันได้แต่ได้ต่างกันท่านเปรียบเหมือนนา นาเนี่ยปลูกข้าวได้หมดเลยทุกข้าวเนี่ยทุกนาปลูกได้หมดแต่นาดินดีก็จะได้มากหน่อยนาดินดีปานกลางก็ได้ปานกลางถ้าดินดีดินไม่ค่อยดีเลยก็ได้เหมือนกันได้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ขึ้นชื่อว่าปลูกข้าวได้หมดแล้วก็ได้ข้าวหมดแต่ได้ไม่เท่าเทียมกันเนาะอันนี้เข้าใจนะว่าพระสงฆ์ก็คือนาบุญเราได้บุญหมดแต่ได้ไม่เท่าเทียมกันตรงที่คุณธรรมอันนี้ก็ตอบไปลักษณะว่าได้หมดแต่ได้อาจจะลดหลั่นไปตามนั้นนะก็คงเข้าใจเนาะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวันที่29ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม024961240 024961164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408-0607-64แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในธรรมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระ
ครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึงเวลา 15:30 นร่วมสวดคาถาพันมหาชาตินานาชาติ13กันณชั้นล่างศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานทุกข์ไม่สบายใจนี่ทุกข์มากที่สุดความหลงไม่รู้จักความจริงในสังขารว่าเรายังไม่แก่ไม่เฒ่าแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าคนเรานั่นน่ะจะเอาอะไรไปได้ในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่สร้างความดีคนเราเมื่อไม่เกิดมาแล้วไม่สร้างความดีไม่ทำใจให้สงบแล้วย่อมทำลายตัวเองย่อมทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดไปเช่นความโกรธเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้เลยความโกรธกันความเกลียดกันความอิจฉาริษยากันความให้ร้ายกันไม่เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้เลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกคนเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเองด้วยการรู้จักการควบคุมอารมณ์เราทำงานทำการเราจะอยู่ในฐานะใดเราต้องรู้จักคำว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้วันไหวไม่ให้เกิดความตึงเครียดไม่ให้เกิดความไม่พอใจกับการกระทำของผู้อื่นก็ดีการกระทำของเราก็ดีฉะนั้นถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเรารู้ได้ว่าวิธีพึ่งตัวเองวิธีพึ่งอย่างไรหมอถ้าเป็นทุกข์ทางใจหมอจะพึ่งตัวเองจากอย่างไรหมอก็ต้องพึ่งจากการมีธรรมะทำให้ใจสงบคนไข้ถ้าจะพึ่งตัวเองทำอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาหมอมาพึ่งทั้งหมดไม่ได้ถ้าเราไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตแล้วย่อมหายป่วยยากแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องหายเราต้องพยายามฝืนความเจ็บปวดให้พ้นไปจากเราให้ได้นั่นแหละเรียกว่าพึ่งตัวเองเมื่อเรามีความไม่สบายใจเรามีความโกรธเรามีความเครียดเราจะทำไงให้หายเราต้องพึ่งตัวเองด้วยการยึดหลักธรรมะพยายามปล่อยพยายามวางพยายามปลงพยายามละให้มากขึ้นตรงที่เราได้มาเริ่มต้นในการภาวนาพุทโธเมื่อก่อนเราไม่มีคำว่าพุทโธมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่พอใจเราแสดงออกโกรธไปเกลียดไปว่าไปแสดงออกทั้งกายวาจาใจก็ได้เพราะเราไม่มีสติก็คือขาดธรรมะแต่เมื่อเรามีธรรมะแล้วเราก็ตั้งสติมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พุทโธไว้พุทลมเข้าโทลมออกหรือเราพยายามยึดหลักการปฏิบัติของเราทำใจของเราให้ดีให้ได้ถ้าใจเราดีไม่ได้แล้วเสียหมดเสียทั้งใจเสียทั้งกายเสียทั้งงานเสียทั้งการเพราะใจเราเสียนี่จะเรียกว่าทุกคนเรามีโอกาสที่จะเป็นไข้ใจได้ไข้อื่นรักษาหายได้เป็นตรงไหนก็
ผ่าตัดหรือกินยารักษาตามที่หมอสั่งแต่ไข้ใจนี่เป็นกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเกิดความไม่สมหวังแล้วจะเป็นไข้ใจจนกลายเป็นทุกข์ใจเสมอไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับนิมนต์พระอาจารย์ผู้กับญาติโยมช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเนาะสายมาแล้วครับสายจากนนทบุรีครับพระอาจารย์จากโยมจีเจริญพรอาจารย์โยมนมัสการอาจารย์ทั้งสองรุ่นนะคะคือเมื่อสักครู่ค่ะหนูได้ฟังจากอาจารย์นะคะบอกว่าให้เราเป็นอุบายที่ว่าให้นำจิตไปก่อนเรื่องพิจารณาสุภกรรมฐานนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไปเห็นศพที่นอนอยู่ในโรงใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนว่าเป็นไกด์ไลน์ให้จิตเราทำแบบนั้นใช่ไหมคะว่าไม่เที่ยงเนาะหรือว่าเป็นศพที่เน่าอนาคตเราอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนั้นนะคะคือให้นึกเรานะเป็นเหมือนภาพคนตายนั้นให้เราเป็นเหมือนคนนั้นแต่ไม่ได้เอาเขามานึกแต่เอาแค่อุบายเพื่อจะเป็นนำร่องจิตไปเป็นไกด์ไลน์ให้นั่นแหละว่าให้จิตไปแบบนี้เนี่ยมันไม่รู้จะนึกอะไรเป็นแง่มุมของการนึกเนี่ยเราก็เลยเอาอย่างนั้นมาเป็นตัวนำมันไปแล้วทำบ่อยเนี่ยทำบ่อยๆแล้วมันจะมีสมาธิขึ้นมาเองนะสมาธิจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากเพราะว่าจิตเราอยู่กับตัวสมาธิก็จะเกิดทุกรายถ้ากลายเป็นญาณทัศนะขึ้นมาอย่างมหาศาลเป็นใหญ่สมาธินี่จะใหญ่มากจะเกิดด้วยวิธีนี้อันนี้เขาเรียกว่าญาณทางนี้ก็คือว่าให้โยมอ่ะดูหน้าโยมเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้ชีวิตประจำวันนะคะหนูก็พยายามแบบว่ากำหนดพุทโธไปด้วยแล้วหนูควรจะเอามาเป็นวิธีที่แบบที่ว่าเป็นสุภกรรมฐานดีไหมคะหรือว่ายังไงคะ คือเราเน้นพุทโธตรงนั้นแต่เราเน้นนิ่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้เน้นเห็นตัวเองเป็นอสุภะมันเป็นคนละทางกันอันนั้นไปทางเหนือแต่อันนี้ไปทางใต้เราจะคนเดียวจะเดินทั้งสองทิศเนี่ยโยมจะเดินได้ไหมล่ะฉะนั้นไม่ใช่โยมมันเป็นคนละทางฉะนั้นเราจะเอามาร่วมกันยังไม่ได้นั่นคนอันอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าต้องการให้เป็นฌานอันนี้มันต้องการให้เป็นญาณอันนั้นต้องการนิ่งแต่อันนี้ต้องการเห็นตัวเองมันเป็นคนละกรณีนะอันนี้เรายังฉะนั้นโยมก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนที่ทุกวันนี้โยมก็คิดว่าใช้โดยมั่วสะเบะสะปะไปหมดเลยค่ะก็เลยงงตัวเองเหมือนกันนะคะใช่เราใช้มั่วไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปเหนือบ้างเดี๋ยวก็ล่องใต้บ้างเหนือสุดท้ายก็อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยพอไปทางไหนทางหนึ่งก็ให้ทะลุไปทางนั้นเลยให้ไปตรงๆไปเลยให้เลยไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกทางโอเคนะคะนั้นนมัสการนะคะขอบพระคุณมากสาธุนะสาธุเจริญพรครับก็มีคำถามคำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากนนทบุรีครับโยมด่าครับโยมฝากถามว่าจิตของโยมเนี่ยชอบด่าพระสงฆ์โยมจะแก้จิตตรงนี้อย่างไรดีเจ้าค่ะคือจิตอย่างนี้เนี่ยเป็นกันทุกคนโยม
เราไม่ได้คิดเองแต่มันเป็นอย่าว่าแต่ด่าพระสงฆ์เลยด่ายันพุทธเจ้าเลยนะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตของเราเนี่ยถูกครอบงำด้วยอกุศลมาก่อนมากมายคือเดิมของทุกคนเนี่ยมีอกุศลมากมายทีนี้เราจะพาจิตมาทางกุศลเนี่ยกุศลกับอกุศลเนี่ยเป็นศัตรูกันนะก็เลยทำให้อกุศลน่ะมันลวนลามไปถึงกุศลทำให้อาการเกิดอย่างอาการนี้เกิดขึ้นทุกคนด่าไปหมดครูบาอาจารย์ด่าหมดไม่ใช่ด่าพระสงฆ์อย่างเดียวด่าเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ย เรายังไม่ได้อบรมในสติปัฏฐาน4เป็นอย่างนี้ทุกคนและสติปัฏฐาน4จะไปแก้จิตตรงนี้ให้เรียบไปหมดเลยไม่มีคำด่าต่อไปได้นะท่านการที่เจริญสติปัฏฐาน4มาแก้ตรงนี้เลยการที่จิตด่านี้มันเป็นเรื่องปกติของใจของทุกคนกำลังฝึกสุดท้ายคนที่ฝึกในสติปัฏฐาน4จะปราบเหล่านี้ให้ไม่เหลือเลยต่อไปจิตเราจะไม่มีคำว่าด่าเลยได้จากจิตที่ด่านั่นเองนะไม่ใช่จิตอื่นจิตเดียวกันตอนนี้เขาดื้ออยู่เขาก็อันตรพานไปตามเรื่องฉะนั้นทุกอย่างมีทางออกนะเราสังเกตดูดิว่า ตอนที่ด่าเนี่ยจิตเราอยู่ข้างนอกแต่ถ้าโยมนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังนึกถึงตัวเองเนี่ยจิตจะไม่ด่าเลยอันนี้คือภายในนี่คือเป็นกุศลที่เขาพิจารณาตัวพิจารณาตัวให้เห็นตัวเองอยู่เสมอๆจะมาแก้เรื่องนี้นะมาแก้เรื่องนี้ด้วยแก้เรื่องอื่นด้วยแก้ทุกเรื่องเลยอยู่ในนี้หมดเลยฉะนั้นถ้าโยมอยากจะให้จิตนี้หายโยมหมั่นพิจารณาตัวเองเป็นซากศพอยู่เสมอแล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพเพื่อนที่อยู่เสมอโยมหายแน่นะหายแน่แต่ถ้าหลุดตัวเองไม่ได้เดิบด่าแน่เหมือนกันนะแต่ถ้ามาเห็นตัวก็ดับแน่เหมือนกันมันเราจะเห็นว่าตรงที่ออกไปนะจิตเกิดอีกแล้วตรงมาอยู่ในตัวเรานั่นคือจิตดับอีกแล้วเราจะต้องรักษาความดับนั้นอยู่เสมอก็คือการเห็นตัวเองอยู่เสมอนั่นคือการดับดังนั้นคนที่เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีคำว่าจิตเป็นอกุศลต่อไปในที่สุดมันจะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลหมดเลยเพราะสติปัฏฐาน4มาแก้ตรงนี้เลยตรงนะมีคำถามครับคำถามต่อไปจากสุรินทร์ครับอาจารย์จากโยมคำถามนั่นก่อนไหมโยมสายเข้าจากชัยภูมิครับจากโยมอาลีเจริญพรอาจารย์โยมการหลวงพ่อจรัญครับผมกับอาจารย์พิธีกรเจริญพรเจริญพรก็รู้สึกปฏิบัติตามอายุ70แล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะปลงตัวเองได้เพราะว่าได้เป็นขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์จรัญครับก็คือคราวที่แล้วก็ผมก็ได้รายงานให้ท่านทราบว่าเกี่ยวกับผมเข้าใจเกี่ยวกับอริยบทนะครับเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนนะครับพิจารณาตัวเองเป็นสุภะนะครับก็ใช้ได้มาอาทิตย์นี้รู้สึกว่าผมพิจารณาไปเนี่ยมันคล้ายกับมันว่างไปหมดเลยนะครับว่างแล้วตัวเองมันซากศพไปงั้นแล้วทีนี้ผมก็คงมาฝึกคือคล้ายกับคือทำได้นะครับว่าตัวเองเดินเนี่ยมันถ้าเราแยกฐานสองออกมาเนี่ยรู้สึกมันจะไปมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยก็จะกลับมาได้ก็จะเป็นตัวเองเป็นของสกปรกอย่างนี้นะไปอย่างนี้แล้วผมก็ยังจะไปยังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้ปรึกษาว่าผมได้ขนาดไหนจะถูกต้องหรือเปล่าครับท่านช่วยแนะนำผมหน่อยดูทางโทรทัศน์นะครับหลวงพ่อจรัญครับขอบคุณมากครับครับคือโยมเนี่ยเอาอุบายมาแล้วเนี่ยโยมไม่หาอุบายต่อเนื่องถ้าหมดอุบายโยมก็จะลงความว่างทันทีเลยเพราะว่าที่ตอนที่ว่างนะโยมไม่มีอุบายต่อเติมเขาเรียกว่าฉายหนังจบเรื่องนี้แล้วไม่มีเรื่องต่อมันก็เลยว่างว่างแล้วไปไม่ถูกแล้วโยมก็จะไปไม่ได้เลย ฉะนั้นอย่าปล่อยให้จิตว่างเราต้องหาเรื่องมาคิดแล้วเวลาเรามองเนี่ยเรามองที่จิตมากกว่ามันจะว่างไปเลยเราต้องมองที่กายเราถ้าเราใส่ใจตรงความธาตุรู้เนี่ยตรงที่ความอยู่ที่จิตมากกว่าเนี่ยมันจะละกายเราต้องใส่ใจในกายนี้มากกว่า
ถ้าใส่ใจแล้วไม่เห็นให้ลดสมาธิลงหน่อยนะลดตัวความรู้สึกลงให้เบาๆบางๆหน่อยถ้ามันเข้มไปมันเหมือนนอกออกนอกปะหน้าออกนอกมากไปฉะนั้นสมาธิมากไปมันจะขาวมันจะว่างไปหมดมันจะไม่เห็นเราต้องลดสมาธิเหมือนกระตื่นตื่นตื้นตื้นแล้วตัวภาพเราก็จะปรากฏแล้วก็หาอุบายต่อเนื่องแล้วเอาอุบายต่ออุบายอุบายต่ออุบายอย่าให้ไม่มีช่องว่างถ้ามันว่างถ้ามีไม่มีอุบายเข้ามาต่อมันก็จะว่างไปเลยเมื่อว่างแล้วเนี่ยงานการของเราที่จะดำเนินไปมันก็ชะงักหมดเลยเพราะงานนี้เนี่ยเป็นงานได้งานนี้ต้องมีอุบายอยู่ตลอดมันจะต้องไปด้วยอุบายถ้าขาดอุบายก็คือหยุดหมดเลยไม่ได้นะเอาเป็นใหม่เอาแก้ตัวใหม่นะโยมเนาะเอาเป็นว่าเราต้องมีอุบายเลี้ยงเสมออย่าให้หลุดและอย่าหยุดเองแล้วก็อย่าไปมองที่จิตมากให้มองที่กายถ้ามองยังไม่เห็นให้ลดสมาธิลงหน่อยให้ทำจิตให้ตื้นๆแล้วก็หนักเดินอย่าไปหนักนั่งถ้าหนักนั่งมันก็จะว่างไปเลยมันจะเข้าไปทางสมาธิฌานไปยังไงรายงานผลมาเนาะเอาตามนี้ก่อนครับสายข่าวจากสระบุรีครับอาจารย์จากโยมมาลีเจริญพรจ้าโยมค่ะระกับกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเป็นไงโยมมาลีว่าไงเอ่ยคือโยมมีปัญหาอยู่โยมขับรถน่ะโยมก็มองแขนมองมือโยมอ่ะใช้จิตมองมันคอยแต่จะดิ่งวูบอ่ะโยมอาการตรงเนี้ยเป็นมากอ่ะมันเป็นทุกที่อ่ะแต่เวลาโยมขับรถอ่ะโยมกลัวอันตรายโยมใช่อันตรายอย่าทำจะไม่ค่อยกล้าขับไปไหนเลยคืออาการตรงเนี้ยมันโยมยังแก้ไม่ตกแต่พออยู่บ้านพอนึกถึงมันก็พยายามมันอยู่บ้านทำงานอะไรก็นึกถึงแต่มันก็เป็นแต่โยมก็หนีการอาการดิ่งของเนี้ยมันอาการที่มันดิ่งเนี้ยโยมก็ดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนถ้าแบบไปจ้องดูปุ๊บเนี่ยอาการเนี่ยมันจะวูบคืออาการเนี้ยมันเป็นเยอะแต่จ้องไม่ได้เลยจ้องจะเป็นทันทีเลยโยมถ้าจ้องโยมจะเป็นทันทีเลยนั่นแหละอาการตอนเนี้ยโยมขับรถไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีให้หลวงพ่อช่วยอธิบายนะคะการมาตรการค่ะคือช่วงนี้โยมมาลีเนี่ยจะเป็นมากเลยเรื่องฌานเพราะฌานเนี่ยโยมมาลีไม่ได้ทำแต่มันมาเองมาจากอะไรมาจากการเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยมันจะมาทั้งหมดในสมาธิที่มีอยู่ไม่ว่าฌานก็มายานก็มาแต่ตอนนี้ฌานมันมามากกว่านะทำให้เรามีอุปสรรคตรงนี้ก็คือดิ่งจิตมันจะดิ่งซึ่งสมาธิฌานเนี่ยคนทำให้จิตดิ่งนี่ยากที่สุดเมื่อก่อนเราทำตรงๆเนี่ยไม่ใช่ดิ่งง่ายๆนะแต่ตอนนี้เราจ้องนิดเดียวนะดิ่งวูบเลยแค่แตะลมหายใจหน่อยเดียวมันดึงเข้าเลยบางครั้งถึงกับว่านั่งไม่ได้เลยต้องเดินเดินบางครั้งก็ยังดึงเลยเวลาดึงระหว่างวันรวมเวลาเราเดินอยู่เนี่ยเวลารวมเนี่ยเราต้องย่อตัวนั่งถ้าไม่ย่อตัวเราจะเดินชนไปหมดเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าฌานมันเข้าอันนี้วิธีแก้ก็คือว่าตอนขับรถน่ะเราอย่าให้เข้าเลี่ยงที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายมันจะวูบเข้าไปแล้วรถเราก็จะเสียหลักหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจข้างนอกแต่ขอแนะนำว่า เราถอยสมาธิให้มากหน่อยและหนักเดินแล้วอย่าไปจ้องที่ตัวรู้อย่าไปจ้องที่ตัวรู้พยายามมองร่างกายเราด้วยอุบายเบาๆแล้วก็ถอยจิตให้มากเลยถอยจนจิตจะหลุดเนี่ยถอยจนจิตจะหลุดแล้วก็ทำตัวทำจิตกว้างๆอย่าไปอยู่ที่แคบถ้าแคบแล้วมันเหมาะกับการรวมถ้ากว้างแล้วมันจะหุบไม่ค่อยได้เพราะว่ามันกว้างมันกว้างเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะรวมไม่ได้เพราะมันกว้างมันรวมยากขึ้นฉะนั้นเรากระจายจิตให้มากอย่ากระจุกตัวอย่ากระจุกตัวของจิตให้กระจายของจิตแล้วกระจายเบาๆบางๆหน่อยแล้วก็เลี้ยงด้วยอุบายไปอย่าไปจ้องแล้วก็อย่าไปรวมให้แคบอย่ากระจุกตัวของธาตุรู้ไม่งั้นฌานจะแก้ไม่ตกถ้าเลยตรงนี้ไปนะก็จะไม่เข้าแล้วล่ะไม่เป็นไรให้ไม่เข้าไปเลยเรามาเข้าที่หลังอีกทีหนึ่งตรงนี้ขอให้ผ่านตรงนี้ก่อนนะยังไงลองไปทำดูเนาะคงเข้าใจแหละเนาะภาษาอื่นรออยู่เนาะครับสายข้าจากชลบุรีครับพระอาจารย์จากโยมยุวดีเจริญพรใจโยมก
กราบนมัสการหลวงพ่อและพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อ มีการบ้านส่งค่ะดีดีว่าไงเอ่ยค่ะคือปกติหนูจะปฏิบัติแล้วมันปฏิบัติแบบโหดๆจะไม่ค่อยเอาจิตไม่ค่อยอยู่ค่ะจะดูได้แป๊บก็จะหายเรื่อยๆค่ะแล้วมีอยู่เมื่อคืนพอหนูอาบน้ำเสร็จแล้วก็นั่งเล่นๆอยู่แล้วก็เลยพิจารณาแบบเบาๆดูพิจารณาดูผมก่อนอันดับแรกก็คิดว่าผมเรานี่มันก็ไม่ใช่ของเรามันเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็เสื่อมหลุดร่วงไปแล้วก็ค่อยๆดูไปแตะแบบแตะเบาๆอะค่ะหลวงพ่อนั่นค่ะแตะเบาๆเหมือนทำเล่นๆนะคะหลวงพ่อแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละค่ะแต่รู้สึกว่าจิตเขายอมทำอะค่ะหลวงพ่อตรงนั้นน่ะเหมาะที่สุดโยมตรงนั้นน่ะเหมาะที่สุดค่ะจากเมื่อก่อนหนูดูแบบหนักๆหดๆเขาไม่อยู่อะค่ะหลวงพ่อไม่ได้แล้วหนูก็เลยอยู่ดีๆเมื่อคืนเหมือนเขาจะอยากทำอะค่ะหลวงพ่อทำแบบเบาๆแต่เบาๆดูค่ะเหมือนจะเล่นดูผมค่ะดูผมเสร็จแล้วก็ค่อยๆดูเข้าไปถึงหนังหัวแล้วก็ดูใต้ผิวหนังเข้าไปก็จะเห็นเหมือนมีเลือดแล้วก็มีเยื่อบางๆมีเยื่อหุ้มสมองบางๆเยื่อหุ้มกะโหลกแล้วก็จะมีเส้นเลือดอะไรอยู่ประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วจะดูไปเรื่อยแล้วจิตเขาจะอยู่ได้นานนะคะหลวงพ่อก็จะดูไปด้วยไปเรื่อยแล้วค่อยๆลอกเยื่อออกแล้วก็จะดูก็จะเห็นกะโหลกเสร็จแล้วก็จะตัดกะโหลกก็เปิดออกก็จะเห็นแบบมันสมองแบบเละแล้วปนเนื้อแดงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูไปได้นานจิตจะอยู่อะค่ะหลวงพ่อก็คือหนูก็จะดูไปลึกลงไปเรื่อยเห็นมันสมองแล้วเอามันสมองออกแล้วก็จะเห็นแบบหลุมตรงลูกตาด้านในอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะดูลึกลงไปเขาอยู่ได้นานนะคะหลวงพ่อลึกลงไปเห็นเบ้าตาเห็นจมูกด้านโพรงจมูกด้านในรูจมูกแล้วก็จะเห็นเหมือนมีมันสกปรกมันมีขี้มูกเห็นไปในตามซอกฟันถอนฟันเลาะฟันดูลงไปถึงลำคอเห็นเส้นเลือดหลอดลมแล้วก็หลอดอาหารเห็นหมดแล้วก็เห็นตรงคอมีกระดูกแล้วมีเนื้อปนอยู่ตามกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเขาจะเห็นลึกลงไปไล่ลงไปที่ปอดที่เห็นละเอียดลงไปต่อเนื่องก็ดูบริเวณลึกลงไปถึงทรวงอกถึงปอดเห็นปอดก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆก็จะมีประมาณว่าเส้นหลอดลมหรือเส้นเลือดเล็กๆฝอยๆแทรกซึมอยู่ตามปอดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือจิตเขาจะละเอียดได้ดูได้นานต่อเนื่องเป็นหนูก็ดูไปจนถึง2ชั่วโมงได้ค่ะหลวงพ่อตอนแรกนั่งเล่นอยู่ก็ลองพิจารณาเล่นแตะเบาๆเหมือนจิตเขายอมเล่นด้วยหนูก็เลยเข้าห้องพระไปเดินเลยค่ะหลวงพ่อเดินได้ต่อเนื่อง2ชั่วโมงก็จะมีจิตหลุดมั่งแต่ก็เห็นจิตหลุดก็จะดึงกลับมาได้ไวค่ะหลวงพ่อจิตหลุดจะเป็นช่วงๆตั้งแต่หนูปฏิบัติมาก็คือเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่จิตเขาเล่นด้วยได้ต่อเนื่องนานมากที่สุดอะค่ะหลวงพ่อก็คือดูไปจนถึง5 ทุ่มอะค่ะหลวงพ่อจากทุ่มเดินไปจนถึง5 ทุ่มก็รู้สึกว่าเมื่อยก็เลยกะว่าวันนี้พอแล้วไปนอนก็จะไปนอนพอจะไปนอนมันรู้สึกกลับกลายเป็นจิตตื่นนะคะหลวงพ่อกลายเป็นจิตตื่นบวกกับความหิวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจก็เลยกลายเป็นนอนไม่หลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นฟุ้งซ่านไปเลยอะค่ะหลวงพ่อกลายเป็น
หนูก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อสอนบอกแบบว่าให้ลองจิตคาไว้จุดใดจุดหนึ่งมันไม่อยู่ค่ะหลวงพ่อกลายเป็นฟุ้งซ่านไปเลยกลายเป็นนอนไม่หลับเลยค่ะหลวงพ่อหนูไม่แน่ใจว่าทีนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าไม่แน่ใจว่าถ้าปฏิบัติแบบจะฝึกให้จิตหลับเนี่ยถ้าเราปฏิบัติยังไม่เยอะพอเนี่ยมันจะฝึกได้ไหมหรือว่ามันต้องปฏิบัติควบไปจนเหมือนตอนที่เราปฏิบัติมากๆแล้วถึงจะปฏิบัติได้คะหลวงพ่อคือโยมทำถูกแล้วนะที่แรกเนี่ยทำแรงไปน่ะไม่ถูกแต่ว่าเราเป็นคนใหม่เนี่ยมันก็เหมือนว่าเราขี่จักรยานมันนึกว่าจะเกร็งๆหรือแรงๆหรือแข็งๆเนี่ยถึงจะขับดีความจริงแล้วกลายว่าเป็นอุปสรรคแต่ถ้าทำอ่อนตัวอ่อนๆผิวไปตามจักรยานเนี่ยทำตัวเหมือนนั่งเบาๆแล้วก็ไม่ต้องขืนอะไรมากเนี่ยเหมือนกับว่ากลับขับได้ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการพิจารณาตัวเนี่ยแรงๆร่างมากไม่ได้เบามากก็หลุดแรงมากก็ไม่ได้เหมือนเราจับปลาจับแรงก็หลุดมือได้เหมือนกันเพราะว่าความลื่นของปลาทำให้เราเนี่ยบีบแรงก็มันก็หลุดไปเลยแต่บีบเบาก็หลุดได้เหมือนกันหยิบพอดีประคองเนี่ยมันจะอยู่ได้แล้วจับปลาได้คือไม่แรงแล้วก็ไม่เบาเกินไปเบาจนหลุดเนี่ยอันนี้คือเทคนิคของการทำก็คือจิตเบาๆนี่เองที่จะมาว่าตื่นๆตื้นๆเบาๆเนี่ยแตะไปอย่าไปแรงถ้าแรงแล้วไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเบาอย่างนี้ทุกครั้งที่จะได้ก็ไม่ใช่บางครั้งเบาไม่ดีก็มีแรงดีก็มีบางครั้งแรงไม่ดีเบาดีก็มีมันมีอยู่ในนั้นเหมือนกันอันนี้เราต้องจูนว่าแต่ละการเวลาเนี่ยเราจะเหมาะควรแต่ภาวะไหนเราต้องเหมาะภาวะนั้นๆมันก็บางครั้งก็มีหนักเหมือนกันได้แต่บางครั้งหนักเดียวไม่ได้ก็มีอยู่แต่ทีนี้ว่าเวลาเราหลับเนี่ยมันเป็นการยากที่เขาบอกว่าให้หลับน้อยก็เพราะว่าหลับแล้วเนี่ยมันเลอะเพราะว่าเรายังอ่อนมากภาพที่เราเห็นอุบายที่เราทำนั้นมันเป็นการหยุดชะงักหมดเลยไม่ได้อุบายเนี่ยไม่ได้พาไปแล้วมันมีแต่การทรงตัวไว้แต่ระหว่างที่ทรงน่ะมันไม่เลี้ยงด้วยอุบายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประคองจิตยากก็เกิดการฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ทำให้เราตื่นไปหมดเลยด้วยความฟุ้งไปเลยอันนี้ก็เป็นได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่มีบ้างแต่เราก็ต้องมีการแก้ไขต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราใช้ลักษณะว่าเวลาหลับเนี่ยหลับคาภาพแต่ให้เลี้ยงอุบายไว้อ่อนๆอย่าเลี้ยงภาพอย่างเดียวเลี้ยงภาพแต่ภาพนั้นไม่ต้องเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไม่หลับล่ะจะตื่นหนึ่งแต่ถ้าเรานิ่งๆนิ่งใจไม่ต้องเคลื่อนไหวการภาพของเราไม่ต้องเคลื่อนไหวให้อยู่กับที่คาไว้แต่อุบายในใจเนี่ยกล่อมอยู่เสมอกล่อมเลี้ยงไว้มันจะหลับได้แล้วไม่ฟุ้งแต่เราขาดอุบายเราไปมองเฉยๆมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาเป็นได้โยมตรงนี้ที่ดิ๊กนิดเดียวคือว่าอุบายที่เราจะต้องมีเนี่ยต้องโน้มน้าวใจเลี้ยงไปด้วยแต่ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรให้อยู่ในเป้านิ่งแล้วก็พาตัวหลับไปข้างๆที่เรื่องยังเดินอยู่เบาๆอยู่แล้วเราจะหลับได้นะตรงนี้เราขาดตรงเรื่องเบาๆตรงนี้เนี่ยเทคนิคว่ากล่อมโน้มน้าวด้วยเบาๆเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยฟุ้งไม่เป็นไรทุกอย่างเป็นบทเรียนนะค่ะเดี๋ยวหนูจะไปลองทำแต่ถ้าเราเอาเรื่องแรงๆไปอบรมเขาก็จะตื่นอีกละไม่หลับแต่เราเลี้ยงเบาๆไปเนี่ยมันจะได้เบาๆบางๆเนี่ยตรงนั้นจะเลี้ยงให้เราไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะสาธุนะสาธุกระเดินบ่อนก็สายไม่มีเนาะเอาคำถามที่ค้างไว้ทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมจำปีครับสุรินทร์ครับโยมถามว่าจิตและใจนี่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงเจ้าค่ะคือจะว่าอันเดียวกันก็ใช่จะว่าต่างกันก็ใช่คือว่าถามว่าจิตกับใจเนี่ยก็เหมือนเราน้ำกับสิ่งที่ปนในน้ำถามว่าน้ำเนี่ยกับสิ่งปนอันเดียวกันไหม
ถ้ามันอยู่ในมันอยู่ด้วยกันก็ว่าจะใช่ก็ใช่แต่ถ้าเราจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันอยู่ก็จริงแต่มันเป็นคนละอย่างกันแต่มันผสมกันอยู่ฉะนั้นสิ่งปลอมปนนั้นก็อย่างหนึ่งน้ำก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองเนี่ยมันละคนกันอยู่เราจะบอกว่าอันเดียวกันก็ได้เพราะมันอยู่ในแก้วเดียวกันจะว่าสองอย่างซึ่งอยู่ในแก้วใบเดียวกันก็ได้ฉะนั้นจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้แต่อารมณ์เข้ามาปนก็กลายเป็นว่าจิตใจนะอารมณ์นั่นแหละทำให้จิตแปรปวนไปตามอารมณ์แต่อารมณ์ก็คืออารมณ์ใจก็คือใจซึ่งใจจริงๆเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีอารมณ์อะไรพร้อมที่จะรู้เท่านั้นเองว่ารู้อะไรแต่สิ่งที่ถูกรู้นั่นน่ะมันเป็นอารมณ์เข้าไปปนทีนี้เราต้องแยกตรงนั้นออกว่าทำยังไงจะให้แยกกันได้นั่นเองนะก็อยากคนละอย่างนะจะตอบว่าอันอย่างเดียวก็ได้สองอย่างก็ได้นะคำสายเข้าจากนนทบุรีครับอาจารย์จากโยมวิไลเจริญพรชายโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อไอ้กราบอาจารย์หลวงพ่อกับพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมขอศึกษาหลวงพ่อหน่อยนะคะว่าโยมปฏิบัติถูกหรือเปล่าค่ะได้ได้โยมจะเล่าให้หลวงพ่อก่อนแล้วโยมขอฟังทางทีวีนะคะน่าได้โยมคือปฏิบัติตามหนังสือของพ่อค่ะโยมก็ดูภาพที่ผ่าอกนะเจ้าคะแล้วก็ปฏิบัติไปก็แล้วก็เกิดแสงแบบไฟเสียค่ะติดนะคะแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็หลายวันก็นานนะคะแล้วก็จะนี้ก็จะไม่มองภาพไม่เห็นค่ะโยมก็คิดว่าเขาคงจะเบื่อโยมก็เอาภาพที่วัดสังฆทานอ่ะเคยดูตอนที่เป็นศาลาเก่าอะค่ะมีภาพคนตายโยมก็เอามาดูนั่งไอ้มาปฏิบัติก็เห็นตัวเองก็ตายเขียวแล้วก็มีหนอนออกจากปากอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแล้วต่อมาก็จะมีแสงสว่างอะค่ะแสงสว่างครึ่งทางกายอะค่ะโยมก็ไม่สนใจก็มองกายอยู่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะไม่อยากดูภาพนี้อีกแล้วโยมก็เลยเอาเป็นธาตุน้ำดินไฟอะค่ะโยมก็กำหนดตายก็กำหนดถ้าตายจะทำยังไงก็ธาตุน้ำไอ้ธาตุลมไปก่อนนะคะต่อมาก็ธาตุไฟธาตุจนถึงธาตุดินนะคะพอกระดูกผุนะคะก็พอขึ้นอืดขึ้นพองหนอนอะไรเต็มเสร็จแล้วก็เป็นกระดูกอะค่ะกระดูกเก่ามากแล้วก็หายไปเลยค่ะตอนนี้โยมก็จะทำยังไงโยมก็คงว่าได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าชวนเขาคุยโยมก็เอาจิตนึกถึงกายว่ากายเรานี้มีแต่สิ่งสกปรกก็หัวก็มีที่หัวเล็บก็มีที่เล็บตาก็มีที่ตาอะไรตลอดร่างกายนะเจ้าคะแล้วตอนนี้ก็ปฏิบัติไปก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จับดูที่ผ่าอกอะค่ะกับกระดูกหลังโยมก็เดินไปออกกำลังกายยืนเดินอยู่ยายโยมก็เห็นร่างกายข้างหลังอะค่ะบางทีปฏิบัติไปก็เห็นมือแล้วตอนนี้มันคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือพอปฏิบัติปุ๊บพอครบพิจารณาเสร็จอะไรเสร็จดูเสร็จเขาจะมาที่กายเลยค่ะนิ่งเลยค่ะแต่โยมก็ว่าหลวงพ่อสอนว่าอย่าอยู่นิ่งตอนแรกโยมก็ดูเขาจะยกจิตขึ้นเขาจะไม่ไปไหนโยมก็เลยก็ค่อยสอนจิตมาพิจารณาเล็บไปต่อไปอ่ะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้คือว่าโยมเคยปฏิบัติดูกายแล้วก็ดูลมนะคะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ดูไม่ได้ค่ะเขาจะดิ่งมาที่กายเลยค่ะแล้วโยมก็เปลี่ยนเป็นดูเกสาโลมาอย่างหลวงพ่อบอกที่ให้จิตจะอยู่อีกตรงนั้นนะคะเจ้าคะปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณนะเจ้าคะ
คือเท่าที่โยมเล่ามาก็ถูกนะแต่ว่าถูกเรายังหาหลักไปเรื่อยๆหาหลักไปหาทางให้ได้นะแล้วก็จิตนิ่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ก้าวหน้าอะไรแล้วเราอย่านิ่งตามเราก็พาจิตไปแล้วก็คุยไปคุยให้หาเรื่องให้คุยอยู่ในตัวเราให้ได้แล้วก็ให้รักษาภาพไว้ถึงเขาจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเบื่อตรงนี้ก็เอาตรงโน้นแต่หาเรื่องให้ได้อย่าว่างเรื่องไม่มีก็ต้องหาให้มีนะเรื่องให้มีต้องหาให้มีหาอุบายให้ได้พาไปอย่างเนี้ยเราทำไปมากไปมากไปเราจับสังเกตดูว่าอุบายไหนที่จิตดีที่สุดเราเลือกอุบายนั้นทีแรกก็รวมไปก่อนรวมจับสเปซสปะอันไหนก็เอาหมดไปก่อนแล้วเราเห็นว่าอุบายไหนดีเอาอุบายนั้นต่อมาอุบายดีๆเนี่ยมันกลับไม่ดีอีกแล้วก็หาใหม่อย่างเงี้ยบางครั้งอุบายที่ว่าไม่ดีมาก่อนกลับมาดีทีหลังก็มีเราหาไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามรักษาไว้โน้มน้าวจิตแล้วก็พยายามให้เห็นรักษาภาพไว้อย่าให้หายตั้งใหม่หายตั้งใหม่อยู่เรื่อยๆนะไปเรื่อยๆก่อนโยมทำถูกแล้วนะโยมแต่ว่ามันยังเป็นการที่ยังจะหาหลักอยู่หาจุดยืนอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาของการที่ยังเฟ้นหายังหาจังหวะหรือจะหาความพอดียังไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะมีอะไรสบประการมากกว่านี้แต่ขยันทำไปเถอะนะทุกอย่างดีแล้วโยมทำอย่างนี้นะดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่มากพอที่จะชำนาญคนชำนาญในแป๊บเดี๋ยวทำเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นเพราะว่าเขาทำมาบ่อยก็เกิดจากทำอย่างเรานี่แหละนะให้กำลังใจนะไม่มีอะไรเนาะส่วนมากก็ถูกแล้วล่ะแต่ว่ายังรวมอยู่นะยังรวมอยู่ยังไงก็ทำต่อไปแล้วก็ยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาไหมไม่มีนะก็เอาคำถามที่ตกค้างจากทางบ้านเหลืออีก2คำถามจากกรุงเทพครับโยมแอนโยมถามว่าที่บ้านโยมเนี่ยเลี้ยงหมาแล้วก็แมวมากจนต้องพาไปทำหมันเนี่ยทำเวลาทำหมันเนี่ยมันจะร้องเสียงดังมากสงสารมันทำอย่างเงี้ยโยมจะบาปหรือเปล่าจ๊ะคือมันก็ธรรมดาที่ว่าเราปรารถนาอย่างหนึ่งนะเขาก็ต้องเจ็บตัวอย่างทำเนี่ยมันเขาเรียกว่าการกระทำทุกอย่างเขาเรียกว่ากรรมหมดนะแล้วก็กรรมเนี่ยมันมีแบ่งว่ากรรมดีกรรมชั่วนะทำกรรมไปก็เป็นกรรมนะแต่ว่ากรรมดีก็เป็นดีกรรมชั่วก็ไม่ดีนั่นเองแต่การกระทำทั้งหมดมันเป็นการกระทำทั้งหมดถามว่าดีไหมมันก็ดีที่สุดที่เราเลือกก่อนนะเลือกทางอย่างนั้นไม่งั้นก็จะมีปัญหาตามมาก็คือมีลูกเวลาเต็มไปหมดเลยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เราจะการดีที่สุดแต่ว่าถามว่ากรรมไหมมันก็เป็นนะมันก็เป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่กรณีนะขึ้นชื่อว่าทำเป็นหมดนะนะแม้แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยพุทธองค์เนี่ยข้าเคยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเดินไปเนี่ยเห็นชาวประมงได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็ชาวประมงก็อื้ออึงกันว่าโอ้ดีจังเลยนะได้ปลาตัวใหญ่จังเลยเนี่ยเผอพระองค์ก็ตอนนั้นก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะก็เลยเห็นว่าเขาได้ปลาก็ดีใจกับเขาหน่อยว่าได้จับปลาได้ตัวใหญ่ได้แค่ตัวเองไม่ได้มีอะไรนะคล้ายๆว่าผ่านมาแล้วก็เห็นใส่ก็ดีใจกับเขาว่าโอ้ได้ปลาตัวใหญ่ก็ดีสิจะได้ไปทำอะไรแค่ดีใจกับเขาเท่านั้นนั้นยังเป็นกรรมเลยคล้ายๆว่ามันเป็นกรรมไปหมดนะอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยแค่ดีใจกับเขาเท่านั้นเองก็มีอะไรครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อเพราะเหตุใดพระอรหันต์จึงไม่หลีกเลี่ยงหลบหลีกเอาตัวรอดในเมื่อท่านทราบว่ามีผู้คิดร้ายปองร้ายแต่พระอรหันต์ท่านกล้าเผชิญหน้ากับความตายอย่างกล้าหาญครับคือไม่มีอุปทานพระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยเขาเรียกว่าสิ้นอุปทานถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ท่านจะเป็นท่านจะตายท่านไม่ได้รักกลัวตัวกลัวตายอะไรท่านเบื่อสรีระนี้ท่านจะหนีก็ได้แต่ท่านก็ไม่หนีคือการสิ้นอุปทานน่ะมันเหมือนกับว่าจะเป็นจะตายนี่เหมือนกับว่าเป็นไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเราพร้อมที่จะตายอยู่แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าการสิ้นของอสวะของกิเลสของพระอรหันต์นั้นทำให้เราเนี้ยไม่เหมือนคนเราทั่วไปว่าก่อนที่เราจะตายเราต้องต่อสู้ก่อน
ใครจะทำอะไรเราต้องต่อสู้เพราะปกป้องเพราะอะไรเพราะเรารักตัวเองไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตัวเองแต่พระอรหันต์ท่านไม่มีความรักในตัวเองแต่ท่านก็ไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะท่านไม่มีความรักท่านเบื่อหน่ายแต่ท่านก็ไม่ทำร้ายให้มันไปตามธรรมชาติฉะนั้นพอสิ้นอุปทานเองจึงเป็นเช่นนั้นเนาะก็มีสายเข้ามาครับสายเข้าจากกรุงเทพครับพระอาจารย์จากโยมสุคนเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมเรียนถามพระอาจารย์ว่าแต่ก่อนทรงก็คือทรงหัวกะโหลกใช่ไหมคะทีนี้ก็ไปเห็นเหลือกดำนี่เกิดความสลดสังเวชมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ก็ทำให้เวลาทำอะไรอย่างเช่นทาแป้งนะก็จะสะอึกสะอื้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ร้องเหมือนตะก่อนที่เริ่มแรกที่ทำเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะน้อยแต่ก็รู้สึกว่ามันสลดสังเวชมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ดีมากถ้าสลดก็ได้ข้ามไม่ค่อยได้ผ่านตรงนี้ไม่ค่อยได้ตั้งหลายวันเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยมาบริกรรมพุทโธพุทโธก็คือไม่ได้ทั้งปกติจะนั่งสมาธิปุ๊บแล้วก็พิจารณากายเลยค่ะทีนี้ก็เลยสลดสังเวชมากๆทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยจะบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วระหว่างที่เดินไปไหนถ้าเห็นมันจิตมันเศร้าโยมก็จะบริกรรมคำนี้ทีนี้บางครั้งก็ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่เลยค่ะก็เลยพูดคำเมตตาคุณังอรหังพุทธโธปรากฏว่าจิตมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะจากความเศร้าต่างๆที่เคยแบบเห็นเหงื่อดำๆอย่างเงี้ยก็ดูในโทรทัศน์แต่พระอาจารย์ภาพนี้จะดูในโทรทัศน์แล้วก็เห็นตรงหัวไหล่กระดูกที่หัวไหล่มันก็ขาดค่ะก็ขาดเหมือนกันไม่ปกติอย่างเงี้ยก็เลยเห็นกระดูกหักอย่างเงี้ยก็เลยภาพนี้ติดตามากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วบางครั้งพระอาจารย์ก็เคยเรียนถามพระอาจารย์ไม่ได้เอาสดก็ได้นะก็เอาสดบ้างสดก็ยังกลับมาจะติดภาพเนียงดำๆกันยมก็ข้ามตั้งนานแต่ว่ามาท่องคำว่าเมตตาก็นั่งอรหันต์พุทโธก็ทำให้จิตเข้มชื่นขึ้นมาใหม่เพราะว่ายมปฏิบัติต่อไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้แบบตอนหลังก็พอไปเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างนี้ถูกไหมคะยมก็มาพอได้บริกรรมตรงนี้ก็มาผลิตมาดูพิจารณาที่ขาเนื้อหนังเหมือนกับว่านานๆเข้าตายแล้วเพราะว่าส่งอสุภะมาเยอะมากเลยค่ะก็เลยจะทำต่อตรงนี้ถ้ามันทำสดก็คงจะทำต่อมาเพราะว่าเห็นว่าฐานนี่อีกหน่อยนะเนื้อตรงที่น่องมันจะหลุดเป็นชิ้นๆเลยค่ะจนกระทั่งกระดูกที่ขาต้องมองไม่เห็นว่าจะหายไปเลยค่ะแล้วเคยเห็นจึงกระดูกที่ในท้องท่านก็ต่อกันเป็นทั้งตัวเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เห็นก็มาพิจารณากระดูกสันหลังเนี่ยอีกหน่อยก็ต้องหักชิ้นๆอย่างนี้เลยนะทั้งตัวเลยทั้งขาเนี่ยเขามาต่อกันเป็นท่อนๆอย่างหนึ่งนิ้วเท้าโยมก็เห็นทั้งตัวเลยค่ะโยมก็รู้สึกว่าอันนั้นส่งพระอาจารย์มาเยอะแล้วก็เลยดูว่าอีกหน่อยขาที่นิ้วก็ต้องหลุดเป็นท่อนๆเนาะแล้วสักค่ะ